กฎแห่งกรรมเรื่องที่75ความกตัญญูของสัตว์เช้าวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าเดินไปถึงที่ตลาดนัดจำได้ว่าเวลานั้นเขาย้ายตลาดนัดเข้าไปขายในวังสรานรมเมื่อผ่านร้านขายของข้าพเจ้าก็หยุดเดินๆดูโน่นดูนี่ของแปลกๆชอบรู้ชอบเห็นชอบดูตามนิสัยและบังเอิญหันไปเห็นเพื่อนเก่าผู้หนึ่งกำลังยืนดูต้นไม้อยู่ไม่ไกลนักเพื่อนผู้นี้เป็นคนชอบต้นไม้ทั้งใบไม้ดอกไม้เห็นกำลังก้มๆเงยๆหยิบต้นโน้นจับต้นนี้ตามความชำนาญทางเล่นต้นไม้และกำลังต่อรองราคาผู้ขายเมื่อข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่แน่ใจว่าไม่ผิดจึงลอบย่องเข้าไปข้างหลังเพื่อหยอกล้อแล้วใช้มือจับเอวทั้งสองข้างแกไม่ทันรู้ตัวเพราะมัวเพลินอยู่กับต้นไม้ซึ่งเป็นของชอบของแกไม่รู้ว่ามีคนบังอาจมาจับบั้นเอวก็สะดุ้งตกใจเงยหน้าขึ้นดูว่าเป็นใครเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วก็ร้องออกมาด้วยความดีใจแล้วก็หัวเราะพูดว่าโอ้ดีใจจริงๆที่ได้พบกันนึกว่าใครนี่มายังไงไปยังไงกันจึงมาพบกันได้รู้สึกว่าเราไม่ได้พบกันมาตั้ง10 กว่าปีแล้วนะสบายดีหรือข้าพเจ้ายิ้มแล้วบอกว่าขอบใจสบายดีผมก็ไม่รู้ไม่นึกว่าจะเดินมาถึงตลาดนัดเดินออกกำลังเช้าๆก็เดินมาเรื่อยๆเฉยๆมาอย่างนั้นเองไม่มีจุดหมายแต่เมื่อมาถึงตลาดนัดแล้วก็เลยเข้ามาดูอะไรต่ออะไรเลยกินอาหารเช้าให้เรียบร้อยแล้วก็เดินดูอะไรเล่นตั้งใจจะเข้าดูหนังรอบเช้าคิดว่าวันนี้ว่างฟรีทั้งวันเพื่อนหัวเราะและตบหลังเบาๆพลางพูดว่าไม่ได้พบกัน10 กว่าเกือบ20 ปีแล้วผมรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่างไรก็อย่างนั้นเหมือนเดิมคงเป็นคนเจ้าสำราญอย่างเก่าไม่มีความทุกข์ไม่มีแก่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วจึงพูดว่าคุณก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้พบกันนานๆเห็นแต่ไกลก็จำได้ไม่เหมือนเพื่อนบางคนแก่จนผิดรูปร่างพบกันอย่างจังหน้ายังจำกันไม่ได้เห็นจะมีนิสัยเป็นคนขี้โม้จึงแก่เร็วคุณเป็นคนใจเย็นจึงแก่ช้าเราพูดกันแล้วก็หัวเราะเพื่อนก็พูดว่านี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไหนๆก็มาพบกันแล้วนานมาแล้วเราไม่ได้พบกันวันนี้ถ้าหากคุณยังไม่มีจุดหมายก็อย่าไปดูหนังเลยเราไปเที่ยวบ้านผมดีกว่าอาหารเป็นหน้าที่ของผมเพราะคุณยังไม่เคยไปรู้จักบ้านผมเลยอ่ะข้าพเจ้าบอกว่าดีเหมือนกันจะได้ประหยัดค่าอาหารกลางวันได้ข่าวว่าคุณย้ายบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่เห็นส่งข่าวบอกกล่าวให้รู้บ้างเลยเพื่อนหัวเราะแล้วพูดว่าผมไม่เคยขึ้นบ้านใหม่เลยจนบัดนี้บ้านเก่าไปแล้วจึงไม่ได้บอกเพื่อนๆบ้านเสร็จก็ไปอยู่เลยไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามดูวันดีคืนดีมันสะดวกสบายและง่ายดีไม่ต้องยุ่งวุ่นวายข้าพเจ้าก็หัวเราะเพื่อนก็หัวเราะแล้วเพื่อนหันไปพูดกับชายขายต้นไม้ว่าวันนี้เอาไว้ก่อนเถอะนะวันอาทิตย์หน้าค่อยตกลงกันใหม่จะพาเพื่อนเข้าไปบ้านคนขายต้นไม้แสดงความนอบน้อมแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับท่านอาทิตย์หน้าผมจะจัดต้นที่แข็งแรงและแปลกกว่านี้ไว้ให้ท่านเสียงเพื่อนบอกขอบใจแล้วก็ชวนข้าพเจ้าออกจากตลาดนัดออกทางด้านพระบรมมหาราชวังรู้สึกว่าเพื่อนคุ้นเคยกับคนขายต้นไม้มากเวลานั้นริมคลองยังไม่มีร้านขายต้นไม้มากเหมือนปัจจุบันเมื่อเราออกมานอกวังสรานรมแล้วก็มาขึ้นรถยนต์ของเพื่อนซึ่งจอดไว้ข้างนอกเมื่อรถออกแล้วเราก็มีเวลาสนทนาถามทุกสุขกันระหว่างทางตามสมควรเมื่อรถวิ่งออกมาอำเภอชั้นนอกและเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งและได้เข้าไปในบ้านซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดมีบริเวณกว้างใหญ่
เพื่อจะนำรถเข้าไปจอดในโรงรถข้างบ้านเราลงจากรถแล้วก็ขึ้นบ้านแม้บ้านของเพื่อนหลังนี้จะสร้างมานานแล้วเป็นเวลา10 กว่าปีแต่ก็ใหม่ข้าพเจ้ายังไม่เคยมาจึงตื่นเต้นมองดูแบบบ้านและบริเวณที่เพื่อนได้สะสมต้นไม้ไว้มากมายเข้าไปในห้องรับแขกแล้วก็รู้สึกว่าในบ้านเพื่อนเงียบสงบน่าอยู่สบายเวลานั้นในบ้านคงเหลือแต่แม่ครัวกับคนทำสวนเพียง2 คนได้ความว่าพวกลูกและแม่บ้านไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเยี่ยมญาติเราจึงได้สนทนากันด้วยเรื่องเก่าแก่ในวัยขนองอย่างไม่ต้องเกรงใจใครมีเรื่องอะไรขำขันเมื่อเรายังหัวหกก้นขวิดทั้งเที่ยวทั้งดื่มทั้งเล่นทั้งกินในสมัยก่อนก็งัดขึ้นมาคุยกันเป็นการรื้อฟื้นชีวิตเก่าๆตลกขนองไปตามเรื่องราวเมื่อครั้งหนุ่มโสดด้วยกันทั้งคู่ทำให้สนุกสบายใจแต่เมื่อมีครอบครัวแล้วเราต่างรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในการครองชีพต่อไปเราต่างก็มีภาระด้วยกันการครองชีพทำให้เราเหินห่างกันนานๆจะได้มีโอกาสพบกันสักครั้งหนึ่งคิดว่าจะนำเอาประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีมาเป็นตัวอย่างสั่งสอนแก่ลูกหลานต่อไปเพราะได้ผ่านชีวิตมารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพื่อนได้กุลีกุจอเปิดตู้หยิบอาหารและผลไม้ทั้งเครื่องดื่มออกมารับรองเลี้ยงดูข้าพเจ้าเมื่อเพื่อนได้สนทนาเรื่องเก่าๆอยู่พักหนึ่งก็ขอตัวเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวโดยอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ชวนข้าพเจ้าอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของเพื่อนโดยไม่ต้องเกรงใจแต่ข้าพเจ้าขอตัวว่าจะไม่รบกวนอยู่นานในบ้านมีสิ่งที่เห็นแล้วเกิดสะดุดใจข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งคือรูปหมาดำตัวหนึ่งขยายรูปขนาด12 นิ้วแขวนไว้ข้างฝาห้องรับแขกมันเป็นหมาธรรมดาไม่สะสวยอะไรพิเศษเลยแต่ใต้ภาพนั้นมีคำขวัญกล่าวไว้ดังนี้ดำเป็นยอดกตัญญูได้พลีชีพเพื่อช่วยชีวิตเราไว้จะไม่มีวันลืมดำตลอดชีวิตของเราในบุญคุณของดำข้างใต้มีลายเซ็นของผู้เขียนว่ายุภาพันธ์ข้าพเจ้าเมื่อได้เห็นภาพและคำยกย่องแล้วก็อยากทราบประวัติหมาตัวนี้มันมีความดีพิเศษอย่างไรอดอยู่ไม่ได้จะต้องตะโกนถามเพื่อนซึ่งยังอยู่ในห้องแต่งตัวว่าผมสนใจอยากรู้ประวัติของหมาดำที่คุณถ่ายรูปติดกรอบไว้ว่ามันมีความดีพิเศษอย่างไรจึงได้เอามาแขวนไว้ในห้องรับแขกเหมือนเป็นผู้มีเกียรติและยังมีคำขวัญยกย่องของลูกสาวคุณช่วยเล่าให้ฟังทีเถอะเพื่อนเดินหัวเราะออกมาจากในห้องและพูดว่าอยากรู้มากนักหรือถึงได้ตะโกนอย่างตื่นเต้นข้าพเจ้าบอกว่าสนใจมากตื่นเต้นเรื่องแปลกๆอย่างนี้หายากผมจะพอเดาออกว่าหมาตัวนี้คงจะต้องมีบุญคุณสำคัญมากมายแก่ครอบครัวของคุณพอที่จะเขียนคำขวัญยกย่องซ้ำยังขยายรูปติดไว้ในห้องรับแขกอีกด้วยเมื่อเพื่อนเห็นข้าพเจ้าสนใจมากเช่นนั้นก็เริ่มเล่าชีวประวัติหมาดำตัวนั้นให้ฟังตลอดตั้งแต่ต้นอย่างละเอียดละออโดยใช้เวลานานพอสมควรกว่าเรื่องจะจบลงข้าพเจ้าผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของเพื่อนดังต่อไปนี้วันหนึ่งเมื่อผมยังไม่ได้ปลูกบ้านอยู่อำเภอชั้นนอกยังอยู่ในพระนครบ้านของเราเป็นเรือนไม้2 ชั้นมีบริเวณกว้างขวางพอเหมาะสมกับสภาพของเนื้อที่200 ตารางวาและมีรั้วรอบขอบชิดเราใช้ต้นผู้ระหงเป็นรั้วบ้านหลังนี้คุณจะรู้จักดีเพราะเคยไปบ่ายวันนั้นผมนั่งทำงานเกี่ยวกับหนังสือเรื่องรายงานงบประมาณด่วนอยู่บนบ้านต้องใช้สมองและความคิดแต่แล้วไม่นานนักก็ได้ยินเสียงหมาหลายตัวเห่าและกันโชคคำราม
ไม่ช้ามันก็ฟัดกันอย่างชุลมุนที่หน้าบ้านรั้วต้นผู้ระหงแทบจะหักพังทลายลงเป็นแถบมันก่อกวนสมาธิความสงบผมจึงโกรธร้องตะโกนให้คนบ้านออกไปไล่หมาที่กัดกันให้พ้นหน้าบ้านคนในบ้านต่างถือไม้และตักน้ำใส่กระป๋องเดินออกไปไล่มันและสาดน้ำใส่มันเพราะถ้าหมาถูกสาดน้ำจะเลิกกัดกันบุตรสาวของผมเวลานั้นอายุประมาณ10 ขวบก็ออกไปช่วยไล่ด้วยประมาณสักพักหนึ่งพวกหมาต่างก็กระจัดกระจายหนีไปหมดบุตรสาวผมเข้ามารายงานได้ความว่าหมาพันธุ์ไทยตัวเมียไม่ทราบว่าหลงมาจากไหนถูกหมาเถื่อนกลางถนนรุมกัดคล้ายแสดงอวดอำนาจเจ้าถิ่นแต่หมาดำตัวนั้นแม้จะถูกรุมก็ไม่ย่อท้อต่อสู้ไว้ลายทำให้หมาบางตัวขยาดไม่กล้าเข้าไปใกล้คอยฉวยโอกาสโดดเข้างับขาทางหลังรุมหมาดำรอบด้านที่สุดคนในบ้านพร้อมทั้งบุตรสาวผมก็ช่วยกันไล่ตีไล่สาดน้ำหมาหมู่ 5-6 ตัวหนีกระเจิดกระเจิงออกไปบุตรสาวผมช่วยหมาดำให้หลุดพ้นจากการรุมทำร้ายได้แล้วก็นึกสงสารพามันเข้ามาไว้ในโรงรถมันเป็นหมาที่ว่าง่ายเหมือนรู้ภาษาคนมันทำตามลูกสาวทุกอย่างเมื่อหาผ้ามาปูให้มันนอนแล้วบุตรสาวพูดกับผมว่าคุณพ่อขาหนูสงสารนางดำเหลือเกินมันถูกรุมกัดจนเป็นบาดแผลหลายแห่งมันถูกกัดแถวขาหลังบาดเจ็บมากเห็นจะเดินไม่ไหวหลายวันหนูอยากจะขออนุญาตให้มันนอนพักรักษาตัวในโรงรถของคุณพ่อก่อนนะคะหนูจะได้พยายามรักษาบาดแผลมันให้หายและหนูจะขอแอลกอฮอล์เช็ดแผลเอายาแดงไปใส่ให้มันนะคะคุณพ่อผมพยักหน้าเพราะตามใจลูกไม่ช้าบุตรสาวผมก็เป็นทั้งหมอและนางพยาบาลนางดำได้กินนมสดและอาหารอื่นๆเท่าที่บุตรสาวผมจะหามาได้รุ่งเช้าผมตื่นนอนก็มองเห็นบุตรสาวเข้าไปคลุกคลีกับนางดำแต่เช้าเมื่อเดินเข้าไปอยู่ในโรงรถเห็นแกกำลังนั่งยองๆเงยหน้าขึ้นมองดูผมแต่มือแกยังหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผลที่ขานางดำที่นอนลืมตามองดูอย่างน่าสงสารแล้วแกก็พูดขึ้นว่าคุณพ่อขาหนูอยากเลี้ยงนางดำไว้นะคะคุณพ่อหนูสงสารมันเหลือเกินโถมันน่าสงสารจริงๆดูลูกตามันสิคะน่าสงสารผมยังไม่ทันจะพูดว่าอะไรแกก็หันไปพูดกับนางดำคล้ายกับมันรู้ภาษาคนว่าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนางดำเจ้าจะต้องได้อยู่กับเราแน่ๆเพราะคุณพ่อท่านใจดีอนุญาตให้เจ้าอยู่ได้แล้วไม่มีใครใจร้ายใจดำพอที่จะไล่เจ้าออกจากบ้านได้เมื่อเจ้ายังบาดเจ็บเช่นนี้ผมต้องรีบพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนยายหนูพ่อยังไม่ได้อนุญาตให้เลี้ยงไว้ในบ้านเลยพอเพียงแต่ให้รักษาพยาบาลให้มันหายป่วยเท่านั้นหมาตัวนี้รู้สึกว่ามันรู้จักภาษาคนดีคิดว่าคงไม่ใช่หมาข้างถนนจะต้องมีเจ้าของคงหลุดหรือว่าหลงทางมาเมื่อเจ้าของเข้ามาตามเราก็ต้องคืนเข้าไปมันไม่ใช่หมาของเราจำไว้นะลูกลูกสาวผมทำหน้าเศร้าและพูดขึ้นว่าถ้าไม่มีเจ้าของเข้ามาตามคุณพ่อให้หนูเลี้ยงมันไว้นะคะผมพยักหน้าตกลงแล้วพูดว่าถ้าหากมันหายปกติแล้วมันจะพยายามกลับบ้านก็ปล่อยมันไปเถอะอย่ากักมันไว้เลยอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่รู้ว่ามันฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำหรือยังถ้ามันเป็นบ้าก็เป็นอันตรายมากเสียงบุตรสาวของผมพูดว่ามันคงไม่เป็นบ้าหรอกค่ะคุณพ่อถ้ามันเป็นบ้าพวกหมาหมู่เหล่านั้นคงไม่มารุมกัดมันหนูสงสารมันมากถ้ามันหายดีแล้วหนูจะเอาไปฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำขอให้หนูเลี้ยงมันไว้เถอะนะคะหนูชอบมันมากและมันก็ชอบหนูมันคงไม่ไปไหนหรอกค่ะ
เมื่อผมถูกบุตรสาวอ้อนวอนก็ใจอ่อนจึงได้พูดขึ้นว่าถ้าลูกอยากเลี้ยงมันไว้ก็ตามใจแต่ต้องสัญญากับพ่อก่อนนะว่าถ้าเจ้าของเข้ามาตามลูกจะต้องมอบคืนให้เขาไปลูกสาวผมหัวเราะอย่างดีใจยกมือพนมแล้วว่าหนูสัญญาค่ะคุณพ่อถ้ามีเจ้าของมาตามหนูจะคืนเขาไปคุณพ่อดีกับหนูมากแล้วแกก็หันมาพูดกับหมาว่าคุณพ่ออนุญาตให้แกอยู่กับเราแล้วนางดำขอบคุณท่านเซซี่หมาตัวนั้นเหมือนจะเข้าใจดีเมื่อได้ยินก็ส่ายหัวกระดิกหางไปมาร้องงิ้งๆทำให้ผมนึกสงสารยกมือไปลูบหัวด้วยความเอ็นดูความรู้ภาษาของมันบุตรสาวของผมพยายามรักษาบาดแผลของมันด้วยยาแดงและผ้าพันแผลไม่ช้ามันก็หายเป็นปกตินับแต่วันนั้นมาเราก็มีนางดำเป็นสมาชิกเพิ่มจำนวนในครอบครัวของเราอีกหนึ่งชีวิตนางดำเป็นหมาฉลาดมากช่างประจบทำให้คนในบ้านสงสารเอ็นดูมันมากโดยเฉพาะลูกสาวผมหากวันไหนกลับบ้านช้าผิดเวลาเพราะมีธุระทางโรงเรียนนางดำมันจะนั่งจ้องดูที่ประตูใหญ่ทางเข้าบ้านมันไม่ยอมวิ่งเล่นหัวกับใครหรือไปไหนเลยพอบุตรสาวผมเดินเข้ามาในบ้านเท่านั้นมันจะกระโจนวิ่งออกไปรับหน้าทันทีโดยล้อมหน้าล้อมหลังอย่างดีอกดีใจหากวันไหนกลับมาผิดเวลามากจนค่ำมืดมันก็จะหมอบนิ่งตาคอยจ้องอยู่ตรงประตูไม่ยอมขยับขยื่นแม้จะเรียกให้มันกินข้าวเพราะผิดเวลามากมันก็ไม่สนใจคอยเฝ้าดูที่ประตูทางเข้าด้วยท่าทางหงอยเหงาไม่ยอมลุกไปไหนทุกคนเห็นแล้วก็สงสารเมื่อบุตรสาวผมกลับมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันดีอกดีใจมีชีวิตชีวาขึ้นและกินข้าวกินน้ำได้มันเป็นหมาที่น่าสงสารมีความจงรักภักดีต่อบุตรสาวของผมมากวันไหนนายสาวของมันติดงานทางโรงเรียนก่อนจะออกจากบ้านจะต้องเรียกนางดำมาสั่งว่านี่ดำวันนี้จะกลับบ้านค่ำนะไม่ต้องเป็นห่วงถึงเวลาต้องกินข้าวจำไว้นะนางดำมันก็นั่งกระดิกหางลิ้นห้อยเอียงคอคล้ายกับคอยรับคำสั่งจากนายสาวด้วยความตั้งอกตั้งใจเหมือนรู้ภาษาพอถึงเวลานายสาวของมันยังไม่กลับมันก็จะกินข้าวตามเวลาแล้วก็กลับไปนั่งคอยจ้องมองประตูหน้าบ้านจนกว่าจะเห็นนายสาวของมันกลับแล้วมันก็ส่งเสียงอย่างดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นวิ่งสลับซ้ายขวาตามติดเข้าในบ้านแต่หากวันไหนนายสาวของมันลืมสั่งไม่บอกให้รู้ว่าจะกลับค่ำวันนั้นนางดำจะไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยแม้จะดึกเท่าดึกมันจะคอยเวลากลับของนายสาวของมันมาถึงบ้านก่อนจึงจะกินต่อมาผมได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอชั้นนอกห่างไกลจากพระนครไปขุดบ่อคูปรับที่ดินให้เรียบถมดินสูงแล้วปลูกบ้านในที่แปลงนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ย้ายจากบ้านเดิมไปอยู่ที่ใหม่คือบ้านหลังปัจจุบันนี้บ้านในพระนครนั้นเราได้ขายเพราะเห็นว่าได้ราคาดีเมื่อครอบครัวเราย้ายจากพระนครไปอยู่อำเภอชั้นนอกเราก็มีนางดำเป็นสัตว์เลี้ยงที่จงรักภักดีเป็นสมาชิกตามไปด้วยหลังจากยายหนูแกรับเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเจ้าของติดตามเอาคืนไปหลังจากนั้นเราก็นำไปฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำการออกมาอยู่บ้านใหม่ห่างจากเมืองทำให้บุตรสาวของผมห่างไกลจากเพื่อนนักเรียนและเพื่อนฝูงแถวบ้านเก่าการเข้าไปศึกษาก็ไกลจึงต้องตื่นแต่เช้าเมื่อถึงวันหยุดเรียนหรือวันอาทิตย์ก็จะมีพวกเพื่อนๆของบุตรสาวในวัยเดียวกันมาเที่ยวเพราะที่บ้านเราอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าสดใสในเขตบ้านมีบ่อมีคูน้ำใสปลูกบัวเลี้ยงปลา
มีกอไผ่อยู่ในเขตบ้านหลายกอเราปลูกไม้ใบและกล้วยไม้ส่วนอีกด้านหนึ่งมองเห็นท้องทุ่งกว้างฉะนั้นพวกเพื่อนๆของบุตรสาวที่อยู่ในเมืองจึงชอบมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดและจัดอาหารมากินกันอย่างสนุกสนานวันนั้นจำได้ว่าเป็นเวลาบ่ายแดดร่มลมอ่อนเป็นวันหยุดพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวอยู่โรงเรียนเดียวกับบุตรสาวผมมาเที่ยวและมาทำอาหารกินกันกลางสนามแดดร่มเพราะเงาบ้านบังจำได้ว่าวันนั้นบุตรสาวผมนั่งอยู่บนเสื่อปูกลางสนามหญ้านั่งหันหลังให้ตัวบ้านเวลานั้นผมนั่งอยู่บนบ้านมองดูเห็นพวกเพื่อนๆของบุตรสาวกำลังชุลมุนกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินปากก็คุยกันมือก็ทำงานด้วยกันปอกหอมหั่นพริกหั่นกระเทียมเปิดปลากระป๋องตัดขนมปังเพื่อปรุงอาหารง่ายๆที่จะนั่งกินกันตามสะดวกสบายสนุกสนานที่สนามหน้าบ้านผมนั่งมองดูเด็กๆที่กำลังสนุกสนานอย่างเพลิดเพลินเพราะสบายใจไปด้วยแต่ทันใดนั้นผมต้องตกใจอย่างสุดขีดไม่ทันรู้ตัวเพราะได้เห็นงูเห่าตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนท่าทางดุร้ายไม่แสดงความเป็นมิตรไม่รู้ว่าโกรธแค้นมาแต่ครั้งไหนเลื้อยตรงผนังด้านหลังบุตรสาวของผมซึ่งนั่งหันหลังให้ไม่รู้ตัวว่าจะมีภัยมาถึงความตกใจทำให้ผมได้แต่ลุกขึ้นยืนตะลึงจะต้องตะโกนบอกให้รู้ตัวก็ไม่รู้จะตะโกนอย่างไรดีนึกไม่ออกครั้นจะหยิบปืนลมมาบรรจุลูกก็คงไม่ทันการและทั้งไม่กล้ายิงกลัวจะไปถูกลูกสาวเข้าแม้เวลาธรรมดาผมจะยิงปืนแม่นยังกับจับวางไม่เคยพลาดเป้าหมายก็จริงแต่เวลาตกใจควบคุมสติไม่อยู่ความรู้สึกเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ไม่ไว้ใจตนเองกลัวผิดเป้าก็ได้แต่ตะลึงขาดสติไม่รู้จะตัดสินใจทำอย่างไรดีเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกจังงังทำอะไรไม่ถูกอึกอักยืนงงเหมือนถูกสาปงูเห่าตัวนั้นก็แผ่แม่เบี้ยใกล้เข้ามาระยะไม่ถึงศอกก็จะถึงหลังและบุตรสาวของผมก็จะถูกงูฉกอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นไม่นึกว่าจะเป็นไปได้คือนางดำไม่รู้มันวิ่งมาจากทางไหนวิ่งตัดหน้างูมาข้างหลังยายหนูมันใช้เท้าหน้าของมันตบด้วยความว่องไวทำให้งูที่กำลังแผ่แม่เบี้ยเลื้อยจนจะถึงตัวลูกสาวผมต้องหยุดและเลื้อยถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่นางดำมันว่องไวผิดหมาธรรมดารุกไล่ใช้เท้าหน้าตบไม่ให้งูมีโอกาสตั้งตัวได้งูต้องถอยหนีอย่างรวดเร็วแต่คอยแผ่แม่เบี้ยหันไปมาผมเห็นงูถอยห่างบุตรสาวก็โล่งอกเบาใจหายใจค่อยทั่วท้องพวกที่เห็นก็เอะอะขึ้นด้วยความตกใจและเห็นคนทำสวนถือเสียมฟันดินวิ่งตรงมายกเสียมเงื้อคอยจะตีงูผมร้องห้ามว่าอย่าไปก่อกรรมกับมันเลยลูกสาวผมปลอดภัยก็ดีใจแล้วแต่คนสวนไม่ได้ยินผมห้ามแกคงตั้งท่าคอยจะตีงูฝ่ายเดียวก็ได้แต่เงื้อค้างไม่กล้าตีลงไปกลัวจะถูกหมาซึ่งกำลังพันโตกับงูหลบไปหลบมาอย่างว่องไวทำให้งูถอยหลังชูหัวคอยระวังหน้าหมาจะติดตามอย่างกระชั้นชิดหมาตั้งท่าคอยจะเข้างับคองูทางหลังแต่งูก็คอยแผ่แม่เบี้ยหันตามหมาไม่ยอมให้เข้าข้างหลังได้คอยฉกซ้ายฉกขวาไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวหมาก็ล่อหลอกโดดซ้ายโดดขวาด้วยความไวงูก็คอยหันตามด้วยความโกรธงูรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงได้พยายามหลบถอยเอาหางแย่ถอยเข้าไปในกอไผ่อย่างระมัดระวังที่สุดงูก็หลบหนีเข้าไปในกอไผ่ได้หมาหมดทางที่จะติดตามไปได้ได้แต่จ้องมองกอไผ่แล้วก็เห่ากระโดดซ้ายขวาไปมาด้วยความโกรธ
ทุกคนต่างโล่งใจคลายความอกสั่นขวัญหายและต่างก็ลงความเห็นว่างูสู้กับหมาเป็นภาพที่น่าดูทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กๆต่างเข้าห้อมล้อมรูปครัมชมเชยวีรกรรมของนางดำอย่างนิยมชมชื่นที่มันกล้าเอ็นดูยิ่งที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยนายสาวของมันให้พ้นจากเขี้ยวงูได้อย่างปลอดภัยผมเองก็เกิดนึกรักขึ้นมามันตรงเข้าไปเลียหน้าเลียหลังนายสาวของมันซึ่งกำลังนั่งอยู่อย่างดีใจนายสาวจับมันขึ้นมากอดด้วยความรักและชื่นชมนึกถึงบุญคุณของมันมันเป็นเพียงหมาไทยตัวเมียสีดำได้แสดงความกล้าหาญและความกตัญญูกตเวทีสร้างวีรกรรมไว้ให้แก่ครอบครัวของเราซึ่งไม่มีใครสามารถจะลืมได้นายสาวของมันก้มลงกอดแนบแก้มเข้ากับหน้าของนางดำด้วยน้ำตาคลอหน่วยปากพร่ำถึงบุญคุณของมันไม่สนใจว่ามันจะแลบลิ้นเลียแก้มจมูกปากไม่รังเกียจว่าครั้งหนึ่งเป็นหมาที่ถูกเก็บมาจากข้างถนนและคิดว่าหมาไทยสร้างวีรกรรมแบบนี้คงมีไม่น้อยที่เราไม่รู้หลังจากวันนั้นผมก็ให้คนมาตัดกอไผ่ทิ้งเสียให้หมดเพราะกลัวว่ามันจะเป็นที่อยู่พักอาศัยของงูเราสุมไฟในตอไม้ไผ่ที่ยังเหลือติดดินแต่นึกเสียดายเหมือนกันที่เราต้องโค่นกอไผ่ทั้งหมดที่เคยได้หน่อไม้เมื่อผมสั่งให้ตัดต้นไผ่ทั้งหมดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ยอมให้รกรุงรังเป็นที่ซ่อนตัวของพวกสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูและหนูเป็นต้นเราพยายามไม่ให้อาศัยได้เราพยายามค้นหางูร้ายก็ไม่พบทำให้ใจเราไม่สบายไม่ทราบว่างูเห่าตัวนั้นมันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีร่องรอยว่ามันจะหลบอยู่ในเขตบ้านเห็นที่ไหนรกรุงรังเราก็จัดแจงกวาดเผาให้เรียบร้อยเหตุการณ์ในบ้านยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีตามปกตินางดำจะต้องเข้านอนอยู่ในห้องหน้าเตียงนายสาวของมันซึ่งอยู่ชั้นล่างเพราะนายสาวรักมากไม่ยอมให้ไปนอนที่อื่นเหตุการณ์เป็นปกติตลอดมาจนต่อมาคืนวันหนึ่งดินฟ้าอากาศเยือกเย็นตอนดึกคืนนั้นนางดำไม่เป็นอันหลับอันนอนร้องตะเกียกตะกายประตูเห่าหอนจะออกมานอกห้องนายสาวจะพยายามปลอบมันเท่าใดมันก็ไม่ยอมอยู่ในห้องแม้นายสาวของมันสงสารอยากจะให้มันเข้าไปนอนในห้องที่มีความอบอุ่นกว่าเพราะคืนนั้นอากาศเยือกเย็นฝนทำท่าจะตกใหญ่ผมเองคืนนั้นก็นอนอยู่ชั้นบนแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงนางดำมันร้องครวญครางตะเกียกตะกายจะออกจากห้องให้ได้แทนที่ผมจะนึกรำคาญหรือนึกโกรธที่มันก่อกวนการนอนหลับในกลางดึกกลับนึกสงสารมันยิ่งขึ้นเห็นจะเป็นเพราะมันมีบุญคุณอันล้ำเหลือต่อเราที่สุดนายสาวของมันก็ยอมตามใจปล่อยให้มันออกมานอกห้องแล้วมันก็ออกมานอนนิ่งสงบอยู่ตรงหน้าประตูนอกเมื่อได้ยุติความวุ่นวายของนางดำแล้วความเงียบสงบในกลางดึกก็กลับเข้าสู่สภาพปกติเงียบอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งผมหลับก่อนหน้าที่ฝนจะตกใหญ่เมื่อฝนตกก็ยิ่งเพิ่มความเย็นหลับสบายหลับสนิทยิ่งขึ้นตอนเช้าผมต้องตกใจตื่นทั้งที่ยังอยากนอนต่อแต่ก็ไม่สามารถนอนต่อไปได้เพราะได้ยินเสียงโวยวายร้องไห้สะอึกสะอื้นจำได้ว่าเป็นเสียงบุตรสาวของผมน้ำเสียงที่สะอื้นฟูมฟายน้ำตานั้นแสดงว่าแกมีความเศร้าโศกเสียใจมากเสียงร้องเรียกให้ผมช่วยอยู่หน้าห้องนอนของผมเมื่อผมรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ตกใจรีบลุกขึ้นเปิดประตูห้องมาทันทีดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อบุตรสาวเห็นหน้าผมก็ร้องไห้โฮละล่ำละลักพูดออกมาพร้อมกับขอความช่วยเหลือว่าคุณพ่อขาช่วยดำด้วยเถอะค่ะ
ดำกำลังจะจากเราไปแล้วคุณพ่อขาดำกำลังจะตายแล้วแกก็ปล่อยโฮออกมาผมก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจึงได้แต่ปลอบแกว่าระงับจิตใจไว้ก่อนเถอะลูกอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเลยเราเกิดมาก็ต้องอดทนอย่าโวยวายอายชาวบ้านเปล่าๆเรื่องเป็นอย่างไรแกได้สติและพยายามอดกลั้นความเสียใจไว้แล้วพาผมลงไปหน้าห้องของแกชี้ให้ผมดูพลางพูดทั้งน้ำตาว่าคุณพ่อช่วยดำด้วยเถอะค่ะดำกำลังจะตายอยู่แล้วผมมองเห็นนางดำกำลังพยายามส่ายหัวชูคอพยายามจะใช้เท้าหน้ายันตัวลุกขึ้นแต่ตัวก็โอนเอนเพราะร่างกายกำลังจะเป็นอัมพาตแต่มันก็พยายามกระดิกหางไปมาได้เล็กน้อยข้างตัวของมันมีซากงูเห่านอนตายหงายท้องที่คอเป็นแผลเวอะหวะเหมือนถูกเขี้ยวกัดฟัดจนคอเกือบขาดมีเลือดแดงหยดตามหน้าห้องผมพิจารณาดูแล้วก็เดาเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้ได้ตลอดดีแล้วลูกสาวผมก็พูดขึ้นว่าโถหนูสงสารดำเหลือเกินค่ะคุณพ่อเมื่อคืนนี้ถ้าไม่ดิ้นรนออกมานอนนอกห้องก็คงไม่เป็นอย่างนี้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกผมจึงปลอบและพูดกับแกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วกำลังจะผ่านไปถึงลูกจะร้องไห้เสียใจจนน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้ความรักความหลงไหลความงมงายกลับทำให้ขาดสติเกิดประมาทลูกจงพยายามหักใจทำใจให้เป็นปกติคิดว่าเราจะเสียใจหรือดีใจก็ไม่สามารถช่วยนางดำให้มันดีขึ้นได้ธรรมของพระท่านสอนไว้ว่าเมื่อรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรได้และไม่มีสิ่งใดจะช่วยได้ก็จงคิดว่ามนุษย์และสัตว์ย่อมมีกรรมของตนจงพิจารณาดูเมื่อเห็นจริงแล้วจงทำใจให้อยู่กลางๆคือไม่เสียใจไม่ดีใจจึงจะเรียกว่าเป็นคนมีสติเป็นคนไม่ประมาทแกพยายามหักใจตามที่ผมได้เตือนสติและแกก็เอามือลูบหัวนางดำเพื่อปลอบมันแล้วเงยขึ้นถามผมว่าคุณพ่อขาถ้าเมื่อคืนนี้ดำไม่ดิ้นรนออกมานอกห้องก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะผมจึงตอบแกว่าจริงลูกถ้าดำไม่ออกมานอกห้องคงไม่ถูกงูกัดเพราะในห้องงูหาทางเข้ายากแกซักผมว่าและทำไมจึงพยายามออกมานอกห้องมันรู้ได้อย่างไรเขาว่าคืนนี้งูจะมาทำไมดำจะต้องออกมาสู้กับมันด้วยผมตอบแกว่าพ่อเองก็อธิบายไม่ถูกเช่นนี้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่สามารถจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยแรงกตัญญูมันจึงเสี่ยงชีวิตของมันเพื่อช่วยชีวิตลูกไว้ลูกสาวผมเริ่มจะร้องไห้น้ำตาไหลอีกและซักถามว่าที่คุณพ่อพูดมาเนี่ยลูกยังมองไม่เห็นเลยว่าดำเอาชีวิตเข้าเสี่ยงยอมตายเพื่อลูกคุณพ่อรู้ได้อย่างไรลูกยังไม่เข้าใจผมต้องถอนหายใจแล้วบอกว่าพ่อเองก็ไม่แน่ใจเพียงเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอามาพิจารณาดูด้วยเหตุผลที่เห็นได้ว่านางดำมันคงรู้ว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมันจึงพยายามออกไปนอนเตรียมตัวคอยรับเหตุการณ์ที่จะมาถึงแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละมันยอมตายเพื่อชีวิตของลูกลูกสาวผมทำท่าสงสัยเพราะยังไม่เข้าใจจึงถามว่าลูกยังงงยังไม่เข้าใจที่คุณพ่อพูดที่ดำมันเสี่ยงชีวิตเพื่อลูกคุณพ่อโปรดอธิบายให้แจ่มแจ้งหน่อยสิลูกยังสงสัยไม่เข้าใจผมจึงพยายามอธิบายตามที่ผมเดาเหตุการณ์ว่าคือว่านางดำมันรู้โดยสัญชาตญาณของมันว่าหากมันจะยอมนอนอยู่ในห้องเช้าขึ้นชีวิตของนายสาวของมันก็เป็นอันตรายเพราะงูพยาบาทตัวนี้มันคงมาคอยอยู่ที่ประตูเช้าขึ้นลูกจะเปิดประตูออกแต่เช้า
ซึ่งเป็นธรรมดาของลูกที่ตื่นก่อนคนอื่นงูมันก็จะฉวยโอกาสที่แอบข้างประตูพุ่งตัวเข้าฉกลูกทันทีเหตุการณ์เข้าในรูปนั้นเป็นการเดาของพ่ออาจผิดก็ได้ฉะนั้นนางดำจึงออกมานอกห้องเตรียมสู้เพื่อชีวิตของลูกและมันอาจเผลอตัวประมาทนอนหลับจนงูเข้ามาใกล้ตัวฉกเอาอย่างไม่ทันรู้ตัวจึงเสียทีนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าประมาทก็ไม่พ้นความตายแต่เขี้ยวของงูคงฉกไม่ถูกที่สำคัญมันจึงมีโอกาสรวบรวมกำลังก่อนที่พิษงูจะกำเริบมันจึงได้กัดงูไว้ก่อนที่งูจะหนีไปจึงเกิดต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดมันก็ขยี้งูจนขาดใจตายแต่แล้วพิษงูแผ่ซ่านทั่วร่างกายเลือดของมันกำลังจะแข็งเป็นอัมพาตซึ่งเราไม่สามารถจะช่วยชีวิตมันไว้ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้ามีอาการเช่นนี้แล้วไม่มีหมอคนไหนช่วยได้แต่มันก็ได้สร้างเวรกรรมให้ลูกอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครอบครัวเราไม่สามารถจะลืมได้ลูกสาวผมร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นอีกเมื่อผมพูดถึงความดีของนางดำและได้เห็นนางดำแสดงกิริยาทุรนทุรายชีวิตมันกำลังจะถึงวาระผมต้องก้มลงเอามือลูบหัวปลอบมันทางจิตใจทั้งรักทั้งเอ็นดูสงสารประดังขึ้นมาในความรู้สึกน้ำตาของลูกผู้ชายไหลแม้จะไม่ไหลออกมาภายนอกแต่มันก็ตกอยู่ภายในและต้องสะอึกสะอื้นตื้นตันใจที่หมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครมาจากไหนแต่บัดนี้มันสร้างกรรมดีเป็นที่ประทับใจคนในครอบครัวของเราจนไม่มีใครสามารถจะลืมได้ผมได้ค่อยๆลูบตามตัวและหัวของมันพลางพูดด้วยความสงสารว่านางดำเอ้ยแม้เจ้าจะเป็นเพียงหมาแต่ความดีของเจ้านั้นล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเจ้าได้แสดงความกตัญญูกตเวทีอันสูงส่งทำให้เรารักเจ้าเหมือนลูกเจ้าได้สร้างบุญกุศลให้แก่ครอบครัวเราอย่างล้นเหลือไม่มีวันที่เราจะลืมเจ้าได้ขอวิญญาณของเจ้าจงไปที่ชอบทางสุขติเถอะเราจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้าถ้าแม้ชาติหน้ามีขอให้เจ้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอีกเมื่อผมได้พูดเช่นนั้นนางดำก็มีกิริยาผิดปกติเหลือบสายตามองดูลูกสาวผมและคนในบ้านที่มุงมันเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนมันจะแสดงกิริยาลาจากไปไม่มีวันกลับแล้วก็ชักตาตั้งหัวสั่นที่สุดมันก็หมดลมจิตดับท่ามกลางแวดล้อมของคนในบ้านที่รักและเอ็นดูสงสารมันต่างก็เห็นสภาพของมันไม่อาจจะเว้นความเศร้าโศกเสียได้ต่างก็ร้องไห้อะไรรักเหมือนนางดำเป็นมนุษย์และญาติสนิทสนมตายจากไปไม่มีวันกลับบุตรสาวของผมเป็นผู้ที่เศร้าโศกมากที่สุดเอามือปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่กล้ามองดูร่างของนางดำที่หมดลมอยู่ตรงหน้าหลังจากได้ฝังซากนางดำไว้ในบริเวณบ้านแล้วผมปลอบโยนลูกสาวให้คลายความเศร้าโศกลงได้บ้างวันต่อมาแกก็ยังคงเงียบเหงาคล่ำครวญถึงนางดำไม่หยุดหย่อนรู้สึกว่าแกจะหมดความสุขซึ่งก็ได้พยายามพูดให้แกเห็นถึงทางธรรมว่าสิ่งใดเกิดแล้วต้องดับเป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เช่นเดียวกันนางดำมันแม้จะเป็นหมาแต่มันก็สร้างความดีไว้มากแม้มันจะตายไปแล้วมันยังทิ้งความดีไว้ให้มนุษย์อะไรถึงมันไม่รู้ลืมผิดกับมนุษย์บางคนแม้จะตายไปแล้วก็ยังมีคนสาปแช่งลูกสาวผมพอจะเข้าใจดีแกค่อยคลายความเศร้าและแกถามผมว่าคุณพ่อขาคนเราจะมีความกตัญญูรู้คุณเหมือนนางดำไหมคะผมเห็นลูกคลายความเศร้าลงแล้วจึงบอกว่ามีสิลูก
มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐของโลกฉะนั้นจึงมีทั้งดีและเลวมนุษย์นั้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่ดีก็ดีอย่างประเสริฐสุดที่ชั่วก็ชั่วอย่างเลวทรามต่ำสุดจะเปรียบเทียบกับหมาซึ่งเป็นเดรัจฉานไม่ได้มนุษย์มีจิตปกติบริสุทธิ์มีจิตใจเที่ยงธรรมอยู่ในศีลในสัตว์ไม่มัวหลงอำนาจลืมตายปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหาร4มีทั้งความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นนับว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปหากบุคคลใดมีจิตใจเลวทรามต่ำช้ามีจิตเหี้ยมโหดดุร้ายไม่รู้จักบุญบาปไม่มีศีลธรรมมัวเมาอำนาจเห็นแก่ตัวสร้างความชั่วอกตัญญูฝืนความรู้สึกให้เห็นผิดเป็นชอบคอยทำลายคนดีมีศีลธรรมคนจำพวกนี้แม้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ความรู้สึกทางจิตใจต่ำช้าเลวทรามมีแต่ความชั่วร้ายฉะนั้นจึงมีจิตใจต่ำสู้สัตว์ที่สูงด้วยความกตัญญูไม่ได้ต่อมาบุตรสาวก็ค่อยคลายความเศร้าได้แต่ทำบุญอุทิศให้นางดำเสมอสิ่งที่แกคิดได้ก็คือไม่ว่าคนหรือสัตว์เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันผิดกันเพียงแต่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นนี่เป็นต้นเหตุของรูปสุนัขที่มีชื่อว่าดำซึ่งได้นำมาติดไว้ที่ห้องรับแขกของผมที่คุณเห็นและอยากรู้ประวัติเป็นมาที่ดำสร้างวีรกรรมไว้ในครอบครัวของเรากฎแห่งกรรมเรื่องที่76ไฟนรกเมื่อเราได้ยินเสียงหวอเป็นสัญญาณเตือนขอทางของรถดับเพลิงเวลาวิ่งผ่านไปตามถนนถ้าเป็นเวลากลางวันเวลางานของเราก็อดจะวางงานรีบออกมาดูหากเป็นเวลากลางคืนอยู่บ้านก็รีบออกมายืนนอกบ้านแล้วแงนหน้าดูเบื้องบนขอบฟ้าเพื่อมองหาแสงไฟว่าจะไหม้ทางทิศไหนใกล้หรือไกลหลายครั้งเมื่อเรานั่งอยู่ในรถซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนได้ยินได้เห็นรถดับเพลิงสีแดงเปิดสัญญาณวิ่งเร็วมาแต่ไกลตลอดทางเพื่อขอทางผ่านแม้ท้องถนนกำลังจอแจด้วยยวดยานรถของเราก็จะรีบหลบเข้าชิดซ้ายหยุดข้างถนนเพื่อให้รถดับเพลิงผ่านไปด้วยความเร็วรีบให้ถึงจุดหมายเพื่อช่วยชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนซึ่งกำลังถูกเผาผลาญอยู่ในกองเพลิงเราทุกคนที่เห็นได้ยินเสียงหวอก็อยากรู้อยากเห็นว่าไฟไหม้ที่ไหนเมื่อรู้แน่ว่าไฟไหม้ที่ไหนแล้วก็นึกห่วงญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ไฟกำลังไหม้บางครั้งก็มีผู้ที่ทราบว่าไฟไหม้อยู่ในเขตที่บ้านเรือนของตัวพักอยู่อาศัยก็ตกใจอกสั่นขวัญหายรีบหาทางกลับบ้านไปสู่บ้านของตนโดยด่วนด้วยสีหน้าอันซีดเซียวตื่นเต้นตกใจห่วงบ้านเพราะรู้สึกถึงอันตรายของอัคคีภัยที่เผาผลาญทรัพย์สินบ้านเรือนนั้นว่าร้ายแรงเพียงใดเป็นความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือนที่อยู่ในเคราะห์กรรมกำลังจะถูกไฟไหม้ซึ่งหมายถึงผู้บริสุทธิ์ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะส่วนมากก็อยู่อาศัยไม่ได้ประกันภัยโดยเฉพาะพวกหาเช้ากินค่ำ
ฉะนั้นจึงเพิ่มครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมากขึ้นแต่ชีวิตมนุษย์แม้จะลำบากยากแค้นเพียงไรก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปจนได้คนเราน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ประสบอัคคีภัยหากไม่เคยประสบมากับตนเองหรือได้พิจารณาให้ลึกซึ้งก็ไม่เข้าถึงส่วนลึกของผู้ที่ประสบอัคคีภัยก็จะเห็นเป็นของธรรมดาซ้ำบางคนเห็นเป็นของสนุกสนานความจริงเป็นทุกข์ที่สุดในชีวิตในขบวนการทุกข์หนักด้วยกันนอกจากนั้นยังมีบุคคลจำพวกหนึ่งไม่เคยเห็นอกเห็นใจผู้ประสบภัยแล้วกลับเป็นผู้ฉวยโอกาสหาประโยชน์ในกองทุกข์ของผู้อื่นพวกนี้เมื่อได้ทราบข่าวไฟไหม้ที่ไหนก็จะรีบหาทางไปให้ถึงบริเวณที่ใกล้ที่สุดที่พอจะใกล้ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับทุกข์ชอบไปออกกันล้อมดูจนเป็นที่กีดขวางทางผู้ที่จะขนของที่เหลือหลบภัยออกมาได้ซึ่งบางครั้งก็เห็นผู้รับภัยกำลังตื่นเต้นหวาดกลัวอกสั่นขวัญหายทำอะไรไม่ถูกได้แต่น้ำตาไหลยืนมองดูไฟไหม้ลุกลามทำลายทรัพย์สินสมบัติบ้านช่องกำลังพินาศฉิบหายไปต่อหน้าต่อตาผู้มีจิตใจปกติก็พลอยเศร้าไปด้วยข้าพเจ้าผู้เขียนเคยได้พบเหตุการณ์เมื่อครั้งบ้านตกอยู่ในเขตบริเวณไฟไหม้แต่เข้าไม่ถึงจึงพบแต่ภาพที่อนาจใจยากที่จะลืมได้เห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าชอบคิดชอบจำแต่ผู้อื่นอาจเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้บางครั้งมีหญิงแม่ลูกอ่อนทั้งอุ้มทั้งจูงเด็กที่ยังไม่เดียงสาเดินร้องไห้เหลียวไปดูไฟกำลังโหมแรงเพราะลมจัดด้วยน้ำตานองหน้าหันมาระบายความรู้สึกกับเด็กที่ไม่เดียงสาว่าลูกเอ้ยคราวนี้เราหมดตัวแล้วพูดแล้วก็สะอึกสะอื้นคงจะมีความอะไรทรัพย์สินบ้านเรือนที่พักอาศัยกำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงซึ่งไม่เคยมีความปรานีแก่ใครทำให้นึกว่ามนุษย์ตนใดที่จุดเผาวางเพลิงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมนุษย์ตนนั้นก็คงจะได้รับกรรมหนักที่ติดตามสนองบางครั้งเรายังเห็นผู้เฒ่าที่อายุมากแก่จนเดินแทบไม่ไหวต้องมีพวกลูกหลานช่วยประคองให้ค่อยๆเดินและจูงแขนทั้งซ้ายขวามาเชื่องช้าด้วยบรรณาอันซีดเซียวเหี่ยวแห้งแฝงไว้ซึ่งความเศร้าสลดใจชะตากรรมของตนต้องรับเคราะห์กรรมเมื่อยามอยู่ในวัยชราท่านผู้เฒ่าฝ่าฝูงคนออกมาด้วยความยากลำบากหันไปดูรอบตัวด้วยความตื่นเต้นและย้อนกลับไปมองแสงไฟกำลังลุกโชติช่วงอย่างหมดอาลัยใยดีที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะหมดกำลังใจกำลังกายต้องสูญสิ้นทรัพย์สินไปในกองเพลิงเสียงไม้ที่กำลังไหม้ไฟดังคล้ายครั่วเข้าตอกเข้าโพดขยายเสียงให้ดังหลายร้อยเท่าเสียงคือตรงคานของบ้านไม้พังลงมาเพราะไฟไหม้มันเป็นเสียงที่เสียดเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจของผู้ที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองเหมือนจะถูกพระเพลิงที่กำลังพิโรธเผาผลาญจนเสียสติร้องไห้ตีอกชกตัวรำพันถึงความทุกข์ลำบากที่ต้องผชนชีวิตต่อไปเพราะหมดเนื้อหมดตัวชะตากรรมของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและแต่ฐานะและความเป็นอยู่ความทุกข์ยากลำบากแผ่ไปถึงเด็กและผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ชายหญิงตลอดถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบริเวณนั้นบางคนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากนักบางคนกลับดีใจเพราะได้เงินคือค่าประกันไฟพวกที่น่าสังเวชก็คือผู้ที่หาเช้ากินค่ำเพราะรู้ตัวว่าอนาคตมีแต่ความมืดมัวขาดแสงสว่าง
ย่อมจะต้องผจญชีวิตไปอีกนานกว่าจะสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เท่าเก่าหากผู้มีอายุมากก็เป็นที่น่าสงสารนอกจากนั้นยังมีพวกมารสังคมคอยฉวยโอกาสฉกชิงทรัพย์สินของผู้ประสบภัยซึ่งเคยมีข่าวอยู่เสมอครั้งหนึ่งคุณป้าผู้หนึ่งอุตส่าห์พยายามขนของออกมาจากบ้านมากองไว้ที่ไฟมาไม่ถึงเพราะรู้แน่ว่าบ้านของตนนั้นไม่พ้นไฟที่กำลังโหมมาหนักไม่ช้าก็คงมาถึงครั้งนั้นดูเหมือนเป็นเวลากลางวันคุณป้าขนของออกมากองไว้แล้วพรางออกปากขอร้องพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอความเห็นใจให้พวกที่มามุงดูไฟช่วยดูแลข้าวของของแกที่ขนมากองไว้แล้วก็กลับเข้าไปขนอีกถ้าไม่มีใครเฝ้าก็ห่วงหน้าพะวงหลังแกขอร้องกราบไหว้อย่างน่าสงสารพรางบอกว่าพ่อคุณช่วยป้าดูของไว้ทีเถอะนึกว่าสงสารเอาบุญป้าอยู่คนเดียวพวกหลานไปทำงานกันหมดนี่คงไม่มีใครรู้ว่าบ้านจะถูกไฟไหม้ช่วยป้าดูของไว้ป้าจะกลับไปขนมาอีกเอาของพอที่จะขนได้อย่าให้หมดเนื้อหมดตัวเลยทันใดนั้นชายกลุ่มหนึ่งตอบรับด้วยความยินดีว่าพวกผมจะช่วยเฝ้าไว้ให้ด้วยความเต็มใจคุณป้าไม่ต้องห่วงรีบไปขนเถอะครับพวกผมจะไปช่วยขนเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ยอมให้เข้าแน่สงสารคุณป้าเหลือเกินทางนี้คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพวกผมจะไม่ให้คนอื่นมาขนเอาไปเป็นอันขาดคุณป้ากล่าวยกบุญยอคุณแล้วก็รีบเร่งไปขนของในบ้านซึ่งไฟยังมาไม่ถึงคิดว่ามีพวกคนใจดีมาเฝ้าให้ไม่ต้องห่วงทางนี้เวลานั้นไม่ได้คิดได้พิจารณาดูว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ได้นึกว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวหรือฝากเนื้อไว้กับเสือครั้งหลังสุดที่คุณป้าหอบของออกมาจากบ้านก็ไม่พบของที่ตนได้ขนมากองไว้ตอนแรกๆเสียแล้วพร้อมทั้งกลุ่มอาสาเฝ้าก็หายตัวไปด้วยคุณป้าเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะเป็นเวลาชุลมุนกันของใครก็ของมันระวังกันเองแต่ของตัวเองก็คอยจ้องระวังแทบไม่ไหวแล้วทำให้คุณป้าร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะเที่ยวหาจนอ่อนอกอ่อนใจก็ไม่พบทั้งของทั้งคนเฝ้าทั้งเจ็บใจแค้นใจจนลมแทบจับเป็นภาพที่เห็นแล้วสังเวชเศร้าใจยิ่งนักการประสบอัคคีภัยก็เป็นกรรมที่ทุกข์หนักอยู่แล้วยิ่งมีมนุษย์ที่ใจร้ายเพิ่มเคราะห์กรรมทวีให้หนักยิ่งขึ้นเห็นแล้วน่าสงสารที่มีมนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดใจทมิฬหินชาติพวกอสุรกายแฝงอยู่ในร่างของมนุษย์ไม่สนใจว่าเหยื่อนั้นจะกำลังรับทุกข์ยากแสนเข็ญจิตใจไม่อยู่กับตัวกลับต้องมารับเคราะห์กรรมซ้ำเติมต้องสูญเสียทุกอย่างที่มีอยู่เชื่อแน่นอนว่ามนุษย์อสุรกายพวกนี้คงจะต้องประสบกรรมอันหนักในบั้นปลายชีวิตเพราะได้แต่สร้างกรรมชั่วไว้เป็นมรดกเมื่อเราได้รู้แต่ข่าวความชั่วร้ายของมนุษย์ที่ไม่มีความละอายบาปทุกวันนี้เราก็ได้แต่มีความเศร้าสลดใจแต่คิดว่ามีชั่วก็ต้องมีดีเป็นธรรมดาเมื่อได้ข่าวผู้สร้างกรรมดีก็ทำให้ชุ่มชื่นจิตใจสบายขึ้นเพราะเราชังคนชั่วชอบคนดีเป็นธรรมดาของผู้มีจิตใจปกติเพราะเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2510ข้าพเจ้าได้ทราบและอ่านพบข่าวหนังสือพิมพ์มีใจความว่านายสังวานอรุณรัตน์ผู้มีอาชีพหากินโดยขับสามล้อเครื่องรับจ้างเป็นคนชั้นกรรมกรหาเช้ากินค่ำข่าวนั้นบอกว่าชายขับสามล้อเครื่องผู้นี้ได้รับผู้โดยสารสองนายจากธนาคารแห่งหนึ่งและไปส่งที่ไม่ไกลกันนัก
แล้วก็ไปจอดที่หน้าโรงภาพยนตร์เพื่อคอยรับคนเมื่อผู้โดยสารคนใหม่กำลังจะขึ้นนั่งได้พบและรู้ว่าผู้โดยสารคนเก่าได้ลืมกระเป๋าไว้ใบหนึ่งเมื่อผู้โดยสารคนใหม่ลงแล้วจึงได้เปิดกระเป๋าออกดูก็พบว่าในกระเป๋านั้นมีเอกสารอื่นๆแล้วก็ยังมีธนบัตรใบละ100ปึกใหญ่เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทซึ่งเจ้าของลืมทิ้งไว้ในรถ3ล้อเครื่องนับว่าเป็นจำนวนมิใช่น้อยสำหรับกรรมกรมีอาชีพขับ3ล้อเครื่องหาเช้ากินค่ำอย่างธรรมดาทั่วไปน้อยนักที่จะนึกถึงอกเจ้าของเงินส่วนมากนึกว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐเท่าที่พูดมานี้ก็เพราะได้ทราบว่าผู้โดยสารลืมของไว้ในรถรับจ้างหรือ3ล้อแม้เจ้าทรัพย์จะประกาศอ้อนวอนขอร้องทางวิทยุกระจายเสียงหรือแจ้งความขอของคืนสำหรับเงินยกให้ส่วนมากน้อยนักที่จะมีโอกาสได้คืนแม้จะมีเอกสารมีของมีค่าไม่มากนักก็ศูนย์นานๆจึงจะพบคนดีสักครั้งหนึ่งส่วนนายสังวานอรุณรัตน์ผู้ขับ3ล้อเครื่องใจงามเมื่อรู้ว่าของในกระเป๋ามีค่ามากไม่ยอมรั้งรอคิดมากให้เสียเวลาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทันทีว่าจะนำเงินจำนวนหมื่นพร้อมทั้งเอกสารรีบนำไปแจ้งความมอบให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจพระราชวังทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกาศหาเจ้าของเงินจะได้มอบคืนไปนายสังวานคนขับ3ล้อเครื่องผู้นี้สวมเครื่องแต่งกายอย่างกรรมกร3ล้อธรรมดาทั่วไปมีรูปร่างล่ำสันมีหนวดมีเคราแต่ภายนอกแต่ได้ซ่อนน้ำใจอันประเสริฐมีคุณธรรมสูงไว้ภายในเกินกว่าผู้ที่เห็นจะนึกถึงไม่มีใครจะคิดว่ากรรมกรขับ3ล้อเครื่องผู้นี้จะเป็นผู้มักน้อยไม่โลภในทรัพย์สินของผู้อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนแม้จะมีฐานะหาเช้ากินค่ำทั้งยังมีบุตรชายเล็กๆอีก3คนอยู่ในอุปการะแม้ในสังวานจะขาดทรัพย์สินแต่ชายผู้นี้อุดมด้วยคุณธรรมสูงเกินฐานะความเป็นอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้ความดีของศีลธรรมที่ฝังลึกอยู่ภายในรู้สึกผุดขึ้นมาให้เห็นข้าพเจ้ารู้สึกซึ้งประทับใจที่ได้ทราบถึงผู้ประกอบกรรมดีและมีความประสงค์มาแต่เดิมที่จะยกย่องสรรเสริญผู้ทำกรรมดีเมื่อผู้นั้นได้ทำความดีแล้วก็สมควรที่จะยกย่องสรรเสริญเผยแพร่ให้ผู้ที่ยังไม่รู้ให้รู้ทั่วไปสิ่งที่เศร้าใจก็คือผู้สร้างความดีที่มีผู้ยกย่องสรรเสริญเพียงชั่วระยะเวลาไม่นานนักแต่แล้วในไม่ช้าเราก็จะพากันลืมเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเพราะคนในยุคปัจจุบันนี้ส่วนมากมักลืมง่ายหน่ายเร็วเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ใหญ่โตอะไรพอที่จะบันทึกเป็นประวัติฉะนั้นเรื่องราวจะไม่ตกไปถึงอนุชนรุ่นหลังไม่ช้าก็พากันลืมทำอย่างไรเราจึงจะรักษาความดีเด่นให้อยู่อย่างถาวรเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ได้ศึกษาและจะได้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลของผู้สร้างความดีต่อไปให้ลูกหลานรุ่นหลังภูมิใจในความดีว่าคนจนแต่ใจดีมีศีลธรรมดีกว่าคนมั่งคั่งมีใจชั่วเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าจึงได้บันทึกข้อความเพื่อให้เห็นความดีและความชั่วและเพื่อความดีอยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้เพราะโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความและรับกระเป๋าเงินและเอกสารในกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้แจ้งให้เจ้าของทราบทางโทรเลขเมื่อเจ้าของเงินซึ่งอยู่ท่าม่วงเมืองกาญจนบุรีทราบข่าวก็มีความยินดีมากรีบเดินทางมาที่สถานีตำรวจพระราชวังพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อรับกระเป๋าพร้อมทั้งเงิน
และเอกสารคืนแล้วก็ได้มอบเงิน 3,000 บาทเป็นค่าตอบแทนจิตใจอันงามของนายสังวานอรุณรัตน์ชายผู้ขับสามล้อเครื่องผู้มักน้อยไม่ยอมเห็นว่าทรัพย์สินของผู้อื่นควรจะมาเป็นของตนเมื่อเจ้าของลืมไว้คราวนี้ชายผู้ขับสามล้อเครื่องรับเงินมาด้วยความปลื้มปิติและน้ำตาคลอเพราะเงินที่ได้ครั้งนี้เป็นเงินบริสุทธิ์สะอาดที่เจ้าของมอบให้ด้วยความเต็มใจตอบแทนความดีที่ตนได้สร้างขึ้นสิ่งที่ได้ตอบแทนมีค่าสูงกว่าเงินซึ่งหาซื้อไม่ได้ก็คือข่าวรู้ไปถึงไหนก็มีผู้ยกย่องสรรเสริญชมเชยอนุโมทนาถึงจิตใจอันงามซึ่งหาไม่ง่ายนักในหมู่คนขับสามล้อเครื่องหรือนักบุญในร่างกรรมกรผู้หาเช้ากินค่ำซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ยอมเห็นแก่ตัวอันคุณงามความดีอันนี้เป็นที่ประทับใจผู้รู้ผู้เห็นตลอดไปแม้แต่ข้าพเจ้าก็อดที่จะพลอยปีติถึงความดีอันนี้เสียไม่ได้นอกจากนั้นเมื่อนายสังวานอรุณรัตน์ผู้นี้ได้รับเงินแล้วยังมีจิตเมตตาเผื่อแผ่คือได้นำเงิน 1,000 บาทไปมอบให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนับว่าเป็นชีวิตที่น่ายกย่องสรรเสริญเฉพาะแบบอย่างผู้หาเช้ากินค่ำเป็นกรรมกรสามล้อเครื่องแม้จะยากจนเข็นใจหากินด้วยแรงงานอาบเหงื่อต่างน้ำก็ไม่โลภทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อตกอยู่ในมือของตนจิตใจบริสุทธิ์ใสสะอาดควรแก่การยกย่องเป็นตัวอย่างต่อมาก็ได้ทราบข่าวเพลิงไหม้ขึ้นที่บางลำพูประตูใหม่ไฟได้ไหม้เผาผลาญทรัพย์สินของประชาชนตึกเรือนบ้านช่องร้านค้าได้ถูกทำลายวอดวายไปในกองเพลิงมากมายหน่วยดับเพลิงต้องทำงานหนักตลอดคืนจนไฟสงบผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเพลิงได้เกิดไหม้อีกครั้งหนึ่งที่ตำบลสวนมะลิซึ่งห่างไกลจากที่ไหม้เดิมไฟได้ไหม้บ้านเรือนร้านค้าไม่น้อยกว่าบางลำพูประตูใหม่ทำให้ผู้คนได้รับเคราะห์กรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นข้าพเจ้าคิดหลับตานึกภาพแล้วก็จะเห็นความโกลาหลวิ่งสับสนวุ่นวายของผู้ตื่นไฟและตกใจตื่นเต้นดังที่เคยเห็นมาแล้วยิ่งทำให้เศร้าใจยิ่งขึ้นระยะนี้ไฟไหม้บ่อยครั้งทำให้นึกถึงพวกมนุษย์ใจร้ายทารุณเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ธรรมดาใจดำอมหิตสามารถจะวางเพลิงเผาผลาญทรัพย์สินบ้านเรือนของผู้บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของตนเพียงค่าประกันภัยแต่ต้องทำลายทรัพย์สินของผู้ไม่รู้ไม่เห็นนั้นมากมายพวกวิกลจริตจิตเหี้ยมทำลายสังคมให้ปั่นป่วนมนุษย์ใจชั่วเหล่านี้ไม่เคยนึกถึงกฎแห่งกรรมซึ่งวันหนึ่งจะต้องติดตามสนองหรือต้องใช้หนี้กรรมในบั้นปลายของชีวิตย่อมจะได้รับเคราะห์กรรมเมื่อคิดแล้วนึกถึงคนดีหรือคนชั่วย่อมจะได้เคราะห์กรรมเช่นเดียวกันคิดว่าคงจะทำให้คนดีๆเช่นชายผู้ขับสามล้อเครื่องใจงามคุณธรรมสูงที่ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงความดีเด่นคงจะปะปนอยู่ในหมู่คนมากๆทำให้ข้าพเจ้านึกถึงบันทึกของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้กรุณาส่งมาพร้อมทั้งตัดข้อความในหนังสือพิมพ์มาประกอบให้ข้าพเจ้าจนได้เข้าเรื่องที่เขียนขึ้นเกิดประโยชน์ชี้ให้เห็นเรื่องกรรมและท่านยังได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้บรรยายเรื่องไฟนรกเพียงแต่อ่านชื่อท่านก็คงเห็นว่าชื่อนี้น่ากลัวแต่เนื้อเรื่องน่ากลัวสมเหตุสมผลหรือไม่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจขอท่านจงได้พิจารณาดูเองผู้เล่าเรื่องนี้เป็นชายสูงอายุอยู่ในวันที่เกิดเหตุเพราะบ้านอยู่ตรงข้ามกับโรงงานได้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยตลอดข้าพเจ้าให้ชื่อท่านผู้นั้นว่าลุงขาวขอให้ท่านฟังเรื่องราวต่อไปบ่ายวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดในโรงงานไม่มีคนทำงาน
โรงงานแห่งนี้ไม่ใหญ่โตนักและไม่ไกลจากพระนครในโรงงานจึงเห็นมีแต่คนยามเฝ้าอยู่แต่แล้วชาวบ้านร้านค้าที่อยู่ใกล้กับโรงงานก็ต้องตกอกตกใจอกสั่นขวัญหายเพราะได้ยินเสียงร้องออกมาจากโรงงานว่าไฟไหม้คนไฟไหม้คนไฟไหม้คนมันเป็นเสียงที่แปลกหูของชาวบ้านทั่วๆไปซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอได้ยินคำนำหน้าว่าไฟไหม้เท่านั้นก็ทำให้ชาวบ้านร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงขวัญเสียตกใจจนหน้าซีดเซียวหยิบอะไรไม่ถูกเสียแล้วส่วนคนจีนทำการค้าก็รีบจัดแจงปิดหน้าถังหรือปิดประตูร้านค้าขายทันทีไม่ได้ดูให้แน่ชัดว่าไฟไหม้ตรงไหนไม่อะไรเสียก่อนเห็นจะเป็นอย่างโบราณว่าตื่นไฟบางคนตัวสั่นเพราะตกใจมือเท้าอ่อนเดินไม่ไหวท่ามกลางความตื่นเต้นเสียงร้องตะโกนไฟไหม้คนแต่มองไม่เห็นแสงไฟทันใดนั้นทางประตูเข้าออกของโรงงานก็มีร่างมนุษย์วิ่งอย่างทุรนทุรายไฟลุกท่วมตัวสะบัดซ้ายสะบัดขวาส่ายตัวไปมาเห็นจะเป็นด้วยความร้อนของพิษไฟปากก็ตะโกนร้องส่งเสียงแหบๆว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมตายแล้วชาวบ้านร้านแถบนั้นทุกคนตกใจจ้องมองดูอย่างตะลึงแทบไม่หายใจเกือบไม่เชื่อสายตาว่าร่างกายสังขารที่ลุกชุดช่วงด้วยแสงไฟทั้งกลิ่นน้ำมันและเนื้อไหม้ผมไหม้กำลังวิ่งพล่านเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่นั้นเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายกำลังถูกเผาทั้งเป็นบางคนที่เป็นผู้ใหญ่หายตกตะลึงก็มีความสังเวชสงสารต่างก็คิดหาทางช่วยหากเข้าไปไม่ทันการชายผู้เคราะห์ร้ายจะไม่สุขเสียก่อนบางคนร้องตะโกนออกไปว่าถอดเสื้อออกทิ้งเร็วผู้ชายเคราะห์ร้ายพยายามทำตามเพื่อถอดเสื้อออกจากตัวแต่มันก็เป็นเสื้อยืดคอกลมถอดออกทางหัวผู้เคราะห์ร้ายได้พยายามทำตามก็ไม่สำเร็จเพราะมันคับทั้งไฟก็ลุกท่วมตัวเสียงชาวบ้านตะโกนร้องว่าเร็วถอดไม่สำเร็จรีบไปนอนกลิ้งตามต้นหญ้าหรือกลางถนนบางคนก็ตะโกนบอกว่าโดดลงไปในโคลนบางคนก็ร้องบอกให้ชาวบ้านหากระสอบป่านเก่าๆชุบน้ำเพื่อไปคลุมตัวบางคนก็วิ่งเที่ยวหายาฉีดดับเพลิงบางคนก็ให้ไปโกยเอาดินเลนขึ้นมาสาดเสียงชุลมุนวุ่นวายวิ่งล้อมห่างๆร่างของผู้ที่กำลังถูกเผาอย่างขวักไขว่ไปมาต่างก็อยากช่วยแต่ตกใจทำอะไรไม่ถูกส่วนพวกผู้หญิงก็ร้องโวยวายเพราะหวาดเสียวเมื่อเห็นคนกำลังถูกเผาทั้งเป็นทั้งได้ยินเสียงโหยหวนขอความช่วยเหลือเหมือนเปรตกำลังถูกไฟนรกกำลังจะขาดใจตายแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้ผู้หญิงบางคนใจอ่อนอกสั่นขวัญหายขนลุกขนพองทนดูไม่ได้ต้องหลับตาบางคนก็วิ่งร้องไห้หนีหลบเข้าไปในบ้านด้วยความสงสารบางคนใจแข็งวิ่งเข้าไปเอาถังเอากระป๋องตักน้ำมาช่วยสาดให้ไฟดับแต่คนส่วนมากตะโกนให้ลงนอนกลิ้งตัวเพราะถ้าวิ่งเข้าไปก็ไม่สามารถจะดับไฟลงได้ชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นไม่มีสติจะคิดอะไรพิษไฟร้อนแรงกำลังเผาอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าที่ยังชุ่มน้ำมันเมื่อใครตะโกนอะไรก็พยายามทำตามที่สุดก็นั่งลงแล้วก็นอนกลิ้งลงกลางถนนชาวบ้านเตรียมกระสอบป่านไว้แล้วก็ช่วยกันโปะลงไปที่ตัวจนไฟดับแม้ไฟจะดับลงแล้วแต่ชายเคราะห์ร้ายผู้นี้ก็มีอาการหนักมากเสียแล้วเสียงร้องครวญครางอยู่พักหนึ่งก็หมดสติเงียบไปชาวบ้านผู้มีจิตใจเมตตาเห็นอกเห็นใจก็พยายามช่วยกันอย่างตามมีตามเกิดเพราะรู้พิษของไฟลวกว่าปวดแสบปวดร้อนเพียงไหนบางคนก็บอกหมอยากลางบ้านให้จัดทำขึ้นแต่อาการของชายเคราะห์ร้ายนี้หนักเกินไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนชาวบ้านแถบนั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยทั้งถูกไฟเผาบนหัวนั้นไหม้หมดหนังหัวก็เกือบจะละลายขนคิ้วขนตาหมดในตาก็ลืมไม่ขึ้น
หรือไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างของโลกได้อีกต่อไปตลอดชาติกฎแห่งกรรมเรื่องที่73ไม่ต้องการสวรรค์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสะพานพระพุทธยอดฟ้าสร้างเสร็จไม่นานนักเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้เริ่มทอดกฐินทางน้ำโดยใช้เรือยนต์เป็นพาหนะทำให้ทุกคนที่ไปร่วม งานกุศลต่างมีศรัทธาพอใจมากเป็นต้นเหตุทำให้ปีต่อๆมาเราก็ได้ทอดกฐินทางน้ำเป็นประจำทุกปีเริ่มวัดริมน้ำทางเมืองปทุมธานีตลอดไปถึงสามโคกเป็นที่สนุกสนานทั้งชาวบ้านชาววัดและชาวกรุงจนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการทอดกฐินจึงหยุดชะงักไปเพราะหาเรือยนต์ที่จะเป็นพาหนะไม่สะดวกเมื่อมนุษย์เราทุกรูปทุกนามทุกชาติทุกภาษาต่างได้สร้างคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่รู้เห็นทั่วไปไม่เลือกชาติศาสนาครั้งนั้นบริษัทสแตนดาร์ดออยล์หรือสแตนดาร์ดแวคคัมออยล์หรือบริษัทโซโกนี่ข้าพเจ้าจำไม่ได้เพราะบริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้งข้าพเจ้าอาจจำชื่อสับสนกันก็ได้เพราะเป็นเวลานานปีแต่ก็เป็นบริษัทเดียวกันเวลานั้นนายเฮลลิโพรัสเป็นผู้จัดการในฐานะที่ข้าพเจ้าเคยติดต่อกับบริษัทนี้มาแต่แรกข้าพเจ้าจึงคุ้นเคยกับคนในบริษัทนี้เป็นส่วนมากโดยเฉพาะพนักงานเดินตลาดนายเฮลลิโพรัสเป็นฝรั่งที่น่าเคารพนับถือมากผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นมาท่านผู้นี้ได้ทราบข่าวจากคุณพูนโตเต็มวงพนักงานเดินตลาดว่าข้าพเจ้าจะทอดกฐินทางน้ำก็ได้จัดส่งเรือยนต์ของบริษัทพร้อมทั้งเติมน้ำมันเต็มอัตราเรือลำนี้เราได้จัดให้เป็นเรือองค์กฐินเพราะเป็นเรือที่โอโถงมีห้องนอนห้องน้ำครบทั้งได้จัดพนักงานประจำเรือพร้อมทุกหน้าที่แต่คนเรือเป็นชาวไทยอิสลามล้วนข้าพเจ้าอดนึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ส่งเรือมาร่วมการกุศลครั้งนั้นทั้งที่เราต่างศาสนากันทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงอย่างไม่มีวันลืมนายเฮนรี่โพรัสนี้ใครรู้จักได้คบค้าสมาคมย่อมเป็นที่รักใคร่นิสัยใจคอและยกย่องคุณความดียากที่จะลืมได้ทั้งพนักงานและเสมียนคนงานตลอดทั้งกรรมกรในบริษัทที่อยู่ใต้บังคับบัญชาต่างก็รักใคร่เคารพนับถือท่านผู้นี้เหมือนบิดาเพราะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนมีจิตใจเที่ยงธรรมปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนบิดาปกครองบุตรมีความรักใคร่เอ็นดูคอยอบรมสั่งสอนไม่เคยดุด่าใช้วาจาสามหาวเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของพวกพนักงานเสมียนกรรมกรพวกคนงานทั่วไปต่อมาท่านผู้นั้นก็เป็นลมถึงแก่กรรมที่สนามบินดอนเมืองปัจจุบันคงเรียกว่าหัวใจวายความตายไม่เคยเลือกคนดีหรือคนชั่วทำให้ทุกคนที่คุ้นเคยรักใคร่ต้องเศร้าใจเสียดายคนดีที่จากไปโดยกระทันหันพวกพนักงานเสมียนกรรมกรคนงานไม่น้อยที่ต้องหลั่งน้ำตาอาลัยรักท่านผู้นี้ทั้งชาวไทยและชาวจีนที่คุ้นเคยกับท่านผู้นี้คนดีอยู่ที่ไหนก็ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยมีจิตใจที่ยังธรรมมีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปราณีผิดกับคนชั่วที่มีแต่ความหยาบคายมีความโลภเห็นแก่ตัวอยู่ที่ใดก็นำความเดือดร้อนมาสู่ที่นั้นฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอสงบจิตแผ่ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณท่านผู้สร้างความดีซึ่ง
ร่างของท่านได้ฝังอยู่ในสุสานที่บ้านใหม่ในพระนครใต้ประเทศไทยก่อนข้าพเจ้าจะเริ่มเรื่องต่อไปครั้งนั้นเราได้รวมกำลังทรัพย์ร่วมกำลังกายกำลังปัญญาร่วมใจกันทอดกฐินณวัดหนึ่งซึ่งอยู่ชายน้ำใกล้ถนนตกหรือบางคอแหลมถ้าจำชื่อไม่ผิดคงจะเป็นวัดจันทร์โดยการแนะนำของคุณสายหยุดวงทองสุขซึ่งอยู่บ้านใกล้วัดและรับจะจัดการทางวัดตลอดเริ่มตั้งแต่จองกฐินการเลี้ยงดูและคุณพวงงานดีข้าราชการกระทรวงวังรับจัดงานเรื่องเกี่ยวกับทางพระพิธีกรรมทางศาสนาตลอดทั้งนำถวายผ้าพระกฐินวันนั้นตอนเช้าจำได้ว่าพวกเราได้ยกไตรครององค์กฐินตั้งไว้เด่นที่หัวเรือเพื่อจะได้มองเห็นได้ทั่วๆไปและเพื่อให้ได้ชมดอกไม้หุ้มไตรซึ่งร้อยด้วยดอกไม้สดสวยงามมากเป็นศิลปะซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันนี้เสียดายว่าอยู่ได้ไม่นานความสวยงามก็แห้งเหี่ยวหมดความหมายจึงมาตั้งไว้ในที่เห็นได้ชัดเพื่อช่วยกันอนุโมทนาการร้อยดอกไม้หุ้มไตรนั้นเป็นฝีมือของพวกคุณชาววังรับอาสาไปจัดการและจัดได้สวยงามมากผู้คนที่ได้เห็นต่างก็ชมว่าฝีมืออย่างนี้ต่อไปจะหาดูได้ยากจำได้ว่าเวลานั้นข้าพเจ้าออกมายืนที่ถนนทางเข้าท่าเรือใต้สะพานใหม่คอยดักบอกพวกที่ขนของมาในงานกฐินจะได้ลงไม่ผิดท่ายืนคอยอยู่ครู่หนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาเรียกบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งอยากพบให้กลับไปที่ท่าเรือข้าพเจ้ามอบหน้าที่ให้เพื่อนคนนั้นคอยเฝ้าดูรถที่ขนของตลอดทั้งบอกรูปร่างของคนรถและคนขับเพื่อจะได้ไม่หลงไปทางอื่นและคอยชวนบอกผู้ที่มางานกฐินด้วยข้าพเจ้าก็กลับมาที่ท่าเรือเห็นพวกที่จะไปงานกฐินส่วนมากเป็นผู้หญิงกำลังล้อมหน้าล้อมหลังหญิงสูงอายุผู้หนึ่งกำลังซักถามและเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอย่างเพลิดเพลินเมื่อข้าพเจ้าเดินตรงเข้าไปในกลุ่มที่กำลังสนทนากันเมื่อใกล้เข้าไปพวกในที่นั้นก็ชี้ให้หญิงชราดูและแนะนำว่าข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการในงานกฐินครั้งนี้ที่แกอยากพบแกก็แหวกพวกที่ล้อมตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าพลางพูดว่าพ่อคุณของยายดีใจที่ทราบว่าจัดงานทอดกฐินครั้งนี้การทอดกฐินได้บุญแรงมากยายอยากจะร่วมทำบุญด้วยข้าพเจ้าบอกว่าไม่ใช่ผมจัดการคนเดียวหรอกครับคุณยายพวกเพื่อนๆร่วมมือร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพครับหญิงสูงอายุกำลังควักห่อผ้าแดงออกมาจากอกเสื้อปากก็พูดว่าถึงอย่างไรคุณก็เป็นหัวหน้าชักชวนมันเป็นกุศลยายขอร่วมทำบุญสักครั้งเพื่อสมทบเข้าองค์กฐินด้วย5 บาทพูดแล้วค่อยๆแก้ห่อหยิบเงินออกมานับที่เหลือก็ห่อกลับคืนไว้ในอกเสื้อหยิบธนบัตรใบละบาทพับซ้อนกันเรียบร้อยที่เอาออกมาจากห่อผ้าสีแดง5 ใบแล้วก็ยกมือขึ้นจบหันหน้าไปทางพระปรางวัดแจ้งทำปากขมุบขมิบคงจะเป็นคำอธิษฐานแล้วจึงยื่นส่งมาให้ข้าพเจ้ารับไว้พลางยกมือขึ้นอนุโมทนาแล้วก็มอบผู้รักษาเงินบอกว่าให้จดชื่อคุณยายสมทบในองค์กฐินก็มีหญิงคุ้นเคยกับข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งมาในงานกฐินแอบกระซิบว่าคุณยายคนนี้แกเป็นคนมั่งคั่งผู้หนึ่งแกมีที่ดินบ้านช่องเลือกสวนมากมาย
แต่บัดนี้แกได้ยกโอนถวายวัดเป็นกองกลางหมดแล้วเพื่อให้เก็บผลประโยชน์บำรุงพระศาสนาเวลานี้แกอาศัยวัดถือศีลภาวนาเขาว่าแกนั่งสมาธิทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำนักแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องทายเหตุการณ์แม่นยำกลับไปสนใจในการที่แกสละทรัพย์สมบัติมากมายถวายวัดให้เก็บผลประโยชน์ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุณยายผู้นี้ออกจะมีเสน่ห์เพราะเห็นผู้หญิงทั้งสาวและไม่สาวห้อมล้อมถามโน่นถามนี่ข้าพเจ้าเกิดความสนใจจึงถามว่าได้ทราบว่าคุณยายได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดถวายวัดเพื่อบำรุงศาสนาจริงไหมครับหญิงชรายิ้มอย่างสบายใจแล้วพูดว่าเป็นความจริงค่ะคุณเพราะยายได้พิจารณารู้สึกว่ามองเห็นความจริงได้ชัดเจนแล้วที่ชีวิตคนเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารตายเกิดตายเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดเกิดมาเป็นคนหนีความทุกข์ไม่พ้นหนีความเศร้าเสียใจไม่พ้นความสุขสบายมองไม่เห็นจึงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอนได้นอกจากพระศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เราละความโลภความโกรธความหลงใครละได้ก็ทำใจให้สบายใจจะห่างความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจยายมานึกดูคนเราถ้าตัดความโลภได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นยายจึงพยายามตัดกิเลสเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปขณะนั้นก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นว่าและทำไมยายต้องยกทรัพย์สมบัติให้วัดทั้งหมดแล้วยายจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ยายจะเอาบ้านที่ไหนอยู่เสียงผู้หญิงสูงอายุหัวเราะอย่างสุขใจแล้วพูดว่าโถยายก็ปรงตกแล้วยายอายุมากแล้วก็ไม่มีลูกหลานใกล้ชิดทรัพย์สมบัติบ้านช่องยายจะครองได้อีกกี่วันอันทรัพย์สินเงินทองนั่นถ้ามีมากก็ห่วงมากถ้ามีน้อยก็ห่วงน้อยถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรห่วงฉะนั้นยายจึงคิดตัดกังวลถวายวัดทั้งหมดยายก็หมดห่วงหมดความผูกพันไม่ต้องไปนึกอีกว่าไอ้โน่นของเราไอ้นี่ของเราผูกพันในทางความรู้สึกไม่สิ้นสุดมันมีความโลภกิเลสตัณหารุงรังอยู่ที่ใจแล้วผู้นั้นย่อมจะทำให้สงบยากโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลก็มีน้อยถ้าหากยังเป็นของเราถึงอย่างไรเราก็ยังมีจิตกังวลตัดไม่ขาดดูแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิพระองค์ท่านสูงด้วยศักดิ์และมั่งคั่งมหาศาลแต่พระองค์ก็ยังเสียสละตัดหมดทุกอย่างตลอดทั้งราชสมบัติพระองค์ไม่ได้ทรงยายดีทรงมุ่งหวังแต่พระนิพพานเป็นที่ตั้งที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นทางไปสู่พระนิพพานและยายก็สละทรัพย์สมบัติละความโลภหลงได้แล้วบัดนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงเป็นกังวลอีกแล้วเท่ากับยายเหลือแต่ตัวเวลานี้ยายก็สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยายก็อยู่ในที่สงบและมีความสุขข้าพเจ้าได้ยินหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นมาว่ายายจ๋าคนเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินทองต้องอาศัยวัดไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่เป็นอิสระต้องอาศัยวัดและจะหาความสุขได้อย่างไรหญิงชราหัวเราะยกมือปัดไปมาอยู่ตรงหน้าประกอบคำพูดว่าคุณหนูจงฟังยายให้ดีนะแล้วจำเอาไว้คนเราจะทำบุญอะไรก็ต้องรู้จักตัวบุญตัวกุศลเสียก่อน
ใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าการสละทรัพย์สินมากมายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับทางโลกพ่อแม่ก็ยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ลูกหลานคนไหนลูกหลานคนนั้นจะมีปัญญาทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปหรือไม่ทรัพย์สินสมบัตินั้นมีทั้งคุณและโทษหากยกให้ผิดแทนที่จะเกิดคุณประโยชน์กลับเกิดโทษแก่ลูกหลานผู้นั้นจนเสียผู้เสียคนก็ไม่ควรที่จะให้เพราะทำให้อายุสั้นลงทรัพย์สมบัติมีคุณสำหรับผู้ที่รู้จักปกครองและก็ให้โทษสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักคุณค่าแต่สำหรับยายหมดความจำเป็นเพราะยายแก่แล้วถ้ายายยังมีทรัพย์สินต่อไปก็มีแต่จะเกิดโทษทางใจฉะนั้นยายนึกแล้วตกลงใจยกถวายเป็นพุทธบูชาแล้วยายก็ได้ความสบายใจเพราะคิดว่ายายทำดีที่สุดแล้วคุณหนูอย่านึกว่าคนมั่งมีเงินทองมากมายมีตึกใหญ่โตมีผู้คนรับใช้มีรถยนต์คันงามราคาแพงเราอย่าไปนึกว่าคนนั้นเขาจะได้รับความสุขสบายใจเสมอไปนะสายตาของคนเราเห็นเขามีความสุขจริงแต่เขาอาจจะมีความสุขในสายตาของคนภายนอกแต่ภายในเรามองไม่เห็นซึ่งใจเขาอาจจะหาความสุขสบายไม่ได้อาจจะเป็นทุกข์ด้วยโรคภัยอาจจะเป็นห่วงทรัพย์สมบัติอาจกลัวลูกไม่เอาทานคอยทำลายล้างผลาญนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลอาจเป็นห่วงกลัวจะเสื่อมถอยอำนาจและยศศักดิ์สิ่งอื่นๆทำให้ใจไม่สบายร้อยแปดพันประการแต่สำหรับยายนั้นไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้ตัวยายจะไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่จิตใจยายสบายยายมีความสุขเพราะความสงบเพราะเปลื้องความโลภความห่วงออกหมดแล้วถ้าใครจะเอาความมั่งคั่งพร้อมทั้งอำนาจวาสนาความสุขความสบายภายนอกมาแลกกับความรู้สึกของยายแล้วยายจะบอกว่ายายไม่ต้องการความสุขทางกายยายจะขอความสุขทางใจเวลานั้นรู้สึกว่ามีคนส่วนมากมารุมฟังคุณยายผู้สูงอายุตอบปัญหาพวกหญิงรุ่นสาวอย่างน่าฟังข้าพเจ้าก็ฟังด้วยความเลื่อมใสจริงๆทันใดนั้นได้ยินหญิงผู้หนึ่งเป็นผู้มีความรู้สูงขั้นอาจารย์มาร่วมงานกฐินได้ถามปัญหาขึ้นว่าคุณยายได้สละทรัพย์สินมากมายเพื่อสร้างบารมีบำรุงพระศาสนาต่อไปแล้วนอกจากจะได้ความสุขสงบทางใจแล้วได้เกิดผลอะไรบ้างที่พอจะนำมาประดับความรู้และจะได้พิจารณาดูเหตุผลคุณยายมองดูหน้าผู้ถามแล้วก็ยิ้มพลางพูดว่าเมื่อคุณได้ถามยายก็ดีแล้วบางทียายจะพูดและโต้ตอบนอกเรื่องไปก็ได้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยายไม่สนใจยายรู้เห็นอย่างไรยายก็พูดออกมายายมีศีลธรรมคุณลองเอาพิจารณาดูการเงินการทองยายไม่เคยขาดมือเลยยายมีสภาพอยู่อย่างพอกินพอใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีมากยายก็ทำบุญแต่พอทำบุญแล้วเงินก็มีมาอีกคนโน้นก็ให้บ้างคนนี้ให้บ้างยายไม่เคยขัดสนเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งแม้จะเป็นความฝันแต่ก็มีเหตุผลนับแต่ยายได้สละทรัพย์สมบัติและบ้านถวายวัดแล้ววันหนึ่งยายป่วยไม่สบายคืนนั้นก็ได้ฝันไปว่ายายไปพบบ้านสวยงามหลังหนึ่งคิดว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยอะไรหนอมันสวยงามดูไม่เบื่อตาเลย
ไม่ว่าจะพิจารณาดูทางไหนแง่ไหนสวยพร้อมไม่มีที่ติช่างธรรมดาคงไม่สามารถจะสร้างได้เช่นนี้จะว่าแก้วและทองคำก็คิดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลสร้างบ้านนี้ได้เงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่ภายในยายเดินชมรอบบ้านแล้วก็ไม่เห็นประตูบ้านหนึ่งแง้มอยู่ท่าทางจะมีคนอยู่ข้างในจึงตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ข้างในบ้างจ๊ะฉันอยากรู้จักเจ้าของบ้านโปรดออกมาพบหน่อยเถอะแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดอยู่ข้างในครู่หนึ่งประตูที่แง้มก็เปิดออกพบหญิงสาววัยรุ่นออกมาสามคนแล้วถามอย่างยิ้มแย้มว่าท่านมาหาผู้ใดเจ้าคะยายจึงถามว่าแม่หนูฉันอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครฉันยังไม่เคยเห็นบ้านใครสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยมันถูกอกถูกใจฉันทุกอย่างเด็กสาววัยรุ่นหัวเราะพลางพูดว่าท่านเจ้าของบ้านยังไม่มาอยู่เลยเจ้าค่ะพวกดิฉันมาคอยรับใช้ท่านแล้วก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นท่านเลยยายสงสัยจึงถามว่าท่านเจ้าของที่ว่านั่นชื่ออะไรเวลานี้อยู่ที่ไหนเด็กสาวคนหนึ่งก็ตอบว่าเจ้าของบ้านชื่อเวลานี้อยู่เมืองมนุษย์ยายได้ยินชื่อก็สะดุ้งทันทีเพราะชื่อเด็กที่สาวนั้นบอกมันเป็นชื่อของยายจึงสงสัยถามต่อไปว่านอกจากพวกหนูสามคนแล้วยังมีใครเป็นผู้ใหญ่มาดูแลบ้านนี้บ้างจ๊ะเด็กสาวยิ้มแล้วพูดว่ายังมีผู้ดูแลเป็นผู้ใหญ่ที่นี่อีกผู้หนึ่งเจ้าค่ะนอกนั้นยังมีเด็กรุ่นดิฉันอีกมากมายอยู่ข้างในถ้าท่านต้องการพบผู้ดูแลแล้วดิฉันจะไปเรียนให้ท่านทราบดิฉันจะไปเรียนให้ท่านผู้เฝ้าสถานที่ได้ทราบพูดแล้วก็พากันหลบเข้าไปข้างในทั้งสามคนทำให้ยายนึกชมว่าเด็กสาวพวกนั้นมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครหนอได้ฝึกฝนเด็กเหล่านี้ให้มีกิริยาวาจาเรียบร้อยเช่นนี้ใจก็นึกชมตาก็ชมความงามภายนอกบ้านนึกว่าภายนอกงามอย่างนี้ภายในจะงามสักเพียงใดหนอยายกำลังชมเพลินอยู่ก็พอดีเด็กสาวทั้งสามออกมาแล้วก็พาหญิงสาวผู้หนึ่งมาด้วยเมื่อยายเห็นหญิงสาวคนนั้นยายก็ตกตะลึงเพราะความรู้สึกจำได้แน่นอนและแม่นยำจึงร้องถามไปคำเดียวนี่แจ๋วใช่ไหมหญิงสาวได้ยินเท่านั้นก็ตรงเข้ามาคุกเข่ากราบลงแทบเท้าของยายพรางพูดว่าใช่เจ้าค่ะแจ๋วคนนี้เมื่อเด็กๆ เป็นคนรับใช้ของคุณแม่ของยายเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจได้เป็นเด็กที่มีความกตัญญูเมื่อแม่ของยายเสียแล้วแจ๋วก็อยู่กับยายตลอดมาครั้งหนึ่งเกิดอหิวาแจ๋วเป็นโรคอหิวาอาการจวนไปจวนอยู่ยายจึงบนตัวว่าหากหายยายจะให้แจ๋วบวชชีที่สุดแจ๋วก็หายจากโรคก็บวชชีถือศีลแก้บนเมื่อสึกจากชีก็อยู่กับยายตลอดมายายรักแจ๋วมากเพราะเป็นคนพูดน้อยทำงานมากต่อมาตอนหลังนี้แจ๋วเป็นไข้เวลานั้นก็รักษากันอย่างยาไทยๆหมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้กินข้าวจนกว่าจะหายปกติต่อมาแจ๋วก็ค่อยยังชั่วมากแจ๋วร้องบอกยายว่าอยากกินข้าวเลือกเกินกินแต่น้ำข้าวกับพวกแป้งเปียกเบื่อเลือกเกินถ้าไม่ได้กินข้าวก็อยากแทบตาย
อ้อนวอนขอกินข้าวยายเห็นว่าแจ๋วคอยยังชั่วแล้วทั้งอ้อนวอนขอข้าวกินอย่างน่าสงสารยายก็จัดหาข้าวมาให้กินแต่แล้วคืนนั้นแจ๋วก็ดิ้นทุรนทุรายมากไข้ขึ้นตัวร้อนมากยายตกใจใช้เหตุคนไปตามหมอแต่หมอมาไม่ทันแจ๋วก็สิ้นใจหมอสมัยใหม่บอกว่าลำไส้ทะลุก่อนตายแจ๋วได้มองหน้ายายน้ำตาไหลแล้วพูดทั้งน้ำตาว่าคุณขาถ้าแจ๋วได้มาเกิดในชาติหน้าขอให้แจ๋วได้รับใช้คุณต่อไปนะคะแจ๋วขออธิษฐานยายต้องเสียน้ำตาเมื่อแจ๋วตายแล้วก็ได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสมอขอว่าถ้าชาติหน้ามีให้เรามาอยู่ร่วมกันอีกเมื่อได้พบหน้าแจ๋วในบ้านประหลาดหลังนี้ทำให้ยายดีใจมากเมื่อแจ๋วได้มากราบยายตรงหน้ายายก็ก้มลงกอดแจ๋วด้วยความรักและคิดถึงแจ๋วก็มีหน้าตาแช่มชื่นที่ได้พบยายเราถามถึงอะไรต่ออะไรที่ไม่เป็นสาระอยู่พักหนึ่งแล้วยายก็ถามว่านี่แจ๋วแกมาเฝ้าบ้านให้ใครล่ะสวยงามใหญ่โตเหลือเกินแจ๋วยิ้มและชายตาดูยายแล้วก็พูดว่าก็บ้านของท่านสิเจ้าคะยายตกตะลึงถามซ้ำว่าแจ๋วพูดอะไรนะบ้านนี้แจ๋วว่าเป็นบ้านของฉันหรือแจ๋วยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วค่ะบ้านของท่านแจ๋วมาเฝ้าไว้คอยท่านเมื่อท่านละโลกมนุษย์เมื่อไรท่านก็จะมาอยู่ในสถานที่นี้ยายตอบแจ๋วว่ายังหรอกแจ๋วฉันยังไม่อยากมาแจ๋วเฝ้าต่อไปเถอะถ้าฉันไม่มาแจ๋วก็เป็นยายต่อไปแจ๋วทำหน้าสลดแล้วได้พูดว่าท่านจะไม่เข้าไปชมความงามภายในหรือเจ้าคะงามมากอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยยายได้ตอบไปว่าเมื่อฉันรู้ว่าเป็นของฉันแล้วก็ไม่อยากเข้าไปดูนึกว่าเป็นของคนอื่นฉันก็จะขอเข้าไปชมเวลานั้นยายก็นึกรู้ตัวว่าเป็นความฝันยายก็ได้ทำความพยายามทำจิตดิ้นรนให้ตื่นจากความฝันแล้วยายก็ตื่นขึ้นมาเวลานี้หากยายทำสมาธิให้จิตสงบก่อนที่จิตจะสงบนิ่งท่านนึกถึงครั้งใดก็จะต้องเห็นบ้านหลังนี้มากหญิงผู้ถามก็ได้ถามต่อไปว่าเหตุใดคุณยายรู้ว่าเป็นบ้านของคุณยายถึงไม่อยากเข้าไปภายในทั้งที่คุณยายก็พอใจบ้านหลังนี้มากหญิงชรายิ้มอย่างเศร้าและพูดว่ายายไม่ต้องการไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงไปหลงไหลในสิ่งสวยงามยายไม่ต้องการไปเกิดที่ไหนอีกนอกจากยายยังมีกรรมไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลแม้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามยายไม่ต้องการเพราะยายต้องการสูงกว่านั้นนั่นคือพระนิพพานดับรูปรสกลิ่นเสียงโลภะโทสะดับชาติดับภพดับตลอดกาลไม่มาเกิดเป็นอะไรในสากลพิภพอีกต่อไปเป็นทางสุขที่สงบเหนือทางทุกข์ทั้งสิ้นพวกเราได้ฟังแล้วก็พากันสนใจในชีวิตของคุณยายผู้นี้มากและได้รับความเพลิดเพลินในเรื่องแปลกประหลาดพิสดารต่อมาภายหลังเราได้นำเรื่องนี้มาถกกันอีกนานเป็นแรมเดือนเวลานั้นข้าพเจ้าได้เชิญให้คุณยายไปอนุโมทนากฐินด้วยแต่หญิงชราได้ขอตัวเมื่อได้เวลาคนมามากพร้อมหน้ากันและได้ขนของลงเรือหมดแล้วก็ถึงเวลากำหนดออกเรือนำองค์กฐินแล่นออกจากท่าทันทีตกลงเมื่อทอดกฐินแล้ว
เราก็จะนำเรือออกไปเที่ยวปากอ่าวเพราะมีหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นอ่าวสยามและท้องทะเลอันเวิ้งว้างมองไม่เห็นฝั่งวันนั้นนับว่าเป็นวันที่สนุกสนานเป็นที่พอใจด้วยกันทุกคนต่อมาภายหลังมีผู้เล่าให้ฟังว่าคุณยายผู้นั้นท่านเป็นผู้ดีเก่าตระกูลสูงและได้รับการศึกษามีความรู้ดีและบางคนที่ไม่เชื่อก็ว่าสติของท่านไม่ค่อยดีแต่ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่านแล้วรู้สึกว่าสติดีกว่าคนบางคนที่เรียกว่าสติสมบูรณ์เสียอีกการทอดกฐินครั้งนั้นผู้ที่ไปร่วมการกุศลทั้งชายหญิงต่างได้รับอากาศสดชื่นลมเย็นทำให้จิตใจสบายทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ทั้งเครื่องดื่มก็อุดมสมบูรณ์ต่างก็จัดหากันมามากมายทุกท่านได้รับความสำราญพอใจที่ได้พักผ่อนสมองร่วมสนุกสนานเฮฮาทำให้ทุกคนขอร้องให้ข้าพเจ้าจัดงานกฐินปีต่อไปทุกปีเป็นประจำเพื่อจะได้ร่วมกันทำบุญสนุกสนานเฮฮาปีละครั้งข้าพเจ้ารับปากเพียงว่าจะพยายามในปีต่อไปทำไมหนอชายผู้นี้จึงได้รับเคราะห์กรรมหนักถูกย่างสดเช่นนี้ชาวบ้านต่างวิจารณ์ไปในทางลงความเห็นว่าชายผู้นี้คงทำบาปอย่างหนักจึงได้ประสบเคราะห์กรรมหนักถูกย่างสดเช่นนี้เนื้อตัวเกือบจะสุกหมดรู้แต่เพียงว่ามีลมหายใจเข้าออกท้องยังคะแมวคะแมวพอให้รู้ว่ายังไม่ตายเท่านั้นเห็นแล้วก็น่าสังเวชเพราะมันทรมานอย่างสาหัสเท่าที่ชาวบ้านร้านโรงซึ่งเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นภาพที่น่าทุเรศและขนพองสยองกร้าวน่ากลัวเช่นนี้มาก่อนแม้เรื่องสงบลงแต่ผู้หญิงและเด็กหรือผู้ชายก็ดีที่ประสาทอ่อนก็ไม่กล้ามองดูเพราะร่างนั้นเหมือนปีศาจดำเป็นตอตะโกนี่แหละฝ่ายนรกที่น่ากลัวที่สุดซึ่งชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางการได้รีบจัดรถพยาบาลมารับส่งตัวชายผู้นี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกต้องมีลมหายใจอยู่ใช้กรรมอีกนานพอสมควรคือทางแพทย์ก็ได้พยายามจะช่วยให้ชายผู้นั้นมีชีวิตให้นานต่อไปแต่ก็เหลือความสามารถของหมอที่จะช่วยแก้ไขไว้ได้ที่สุดก็หมดลมอย่างผีไม่มีญาติไม่มีญาติพี่น้องไปเยี่ยมศพเลยบ้านปลายชีวิตของคนเราย่อมมีจุดจบแปลกๆแตกต่างกันแต่ละบุคคลตามบุญตามบาปที่กรรมจะตามสนองภายหลังไฟนรกได้ไหม้ร่างกายของชายผู้นี้แบบย่างสดแล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนสาเหตุว่าไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรชายผู้นี้คือใครโดนทำร้ายเพราะเหตุใดก็ได้ใจความว่าชายผู้นี้ติดฝิ่นอย่างงอมแงมคนในโรงงานไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเป็นคนจรจัดได้แอบเข้าไปตั้งกล้องยาฝิ่นในมุมหนึ่งของโรงงานกับเพื่อนวันนั้นเป็นวันหยุดไม่มีกรรมกรมาทำงานเลยคงมีแต่คนเฝ้าอยู่ในโรงงานมุมหนึ่งชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้หลบซ่อนสูบฝิ่นในโรงงานกับเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นผู้อาศัยช่วยดูแลโรงงานเก่าแก่เป็นประจำแต่บังเอิญวันนั้นเกิดอารมณ์เสียด้วยกันทางการสันนิษฐานว่าต่างก็คงกระหายฝิ่นต่างแย่งกันสูบก่อนเป็นต้นเหตุความอยากสูบฝิ่นมีอำนาจเหนือความเป็นเพื่อน
จึงเกิดวิวาทกันขึ้นชายเคราะห์ร้ายโมโหอยากฝิ่นเห็นช้างเท่าหมูต่างก็ตกอยู่ในอำนาจยาเสพติดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนบ้าที่ดุร้ายชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้หลบซ่อนสูบฝิ่นในโรงงานกับเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นผู้อาศัยช่วยดูแลโรงงานอยู่เก่าแก่เป็นประจำแต่บังเอิญวันนั้นเกิดอารมณ์เสียด้วยกันทางการสันนิษฐานว่าต่างก็คงกระหายฝิ่นต่างแย่งกันสูบก่อนเป็นต้นเหตุความอยากสูบฝิ่นมีอำนาจเหนือความเป็นเพื่อนจึงเกิดวิวาทกันขึ้นชายเคราะห์ร้ายโมโหอยากฝิ่นเห็นช้างเท่าหมูต่างก็ตกอยู่ในอำนาจยาเสพติดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนบ้าที่ดุร้ายชายเคราะห์ร้ายคว้าได้กล้องยาฝิ่นก็ตีเพื่อนเมื่อเห็นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเพื่อนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะโมโหหิวฝิ่นแต่มือเปล่าสู้ไม่ได้จึงโจรจากเตียงนอนสูบฝิ่นวิ่งหนีชายเคราะห์ร้ายวิ่งไล่ตามทำร้ายในบริเวณโรงงานแต่บังเอิญเพื่อนผู้วิ่งหนีมาเห็นเครื่องตวงน้ำมันเบนซินขนาดลิตรซึ่งบรรจุน้ำมันอยู่เต็มภายในซึ่งมีคนถ่ายออกมาจากรถยังไม่ได้บรรจุในถังที่ปลอดภัยจึงรีบหยิบกระป๋องเครื่องตวงแล้วก็ยกขึ้นสาดไปที่ตัวชายเคราะห์ร้ายซึ่งกำลังวิ่งไล่ตามมาข้างหลังอย่างไม่รู้ตัวหวังให้หยุดการไล่ตามทำร้ายด้วยความโกรธแค้นด้วยเหตุการณ์ไม่เคยมีใครนึกฝันมาก่อนเพราะไม่เป็นสาระแต่ด้วยอำนาจกระหายอย่างทรมานของยาเสพติดทำให้ประสาทขาดสติรู้สึกรับผิดชอบเหมือนสัตว์ร้ายเวลาโกรธขาดความเป็นมนุษย์จิตใจต่างก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดไม่รู้ว่าการทำเช่นนี้จะเกิดอันตรายร้ายแรงเพียงไรเมื่อชายผู้นี้เห็นว่าได้สาดน้ำมันลงไปที่ตัวผู้วิ่งไล่จนโชคก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการวิ่งไล่ตามทำร้ายเพียงแต่ชะงักลงเล็กน้อยและยิ่งกลับเพิ่มความโกรธแค้นมากขึ้นแก่ผู้วิ่งไล่ตามเหมือนว่าหากไล่ทันอาจจะขยี้ทำลายผู้หนีให้สิ้นชีวิตลงได้ด้วยโทสะการวิ่งไล่วนเวียนอยู่ในโรงงานผู้หนีเห็นทีจะหนีไม่พ้นก็วิ่งวนไปที่เตียงสูบฝิ่นรีบฉวยตะเกียงซึ่งกำลังจุดไฟเตรียมไว้สำหรับสูบฝิ่นฉวยได้แล้วก็คว้างไปที่ตัวผู้ไล่ทันใดนั้นไฟตะเกียงที่กำลังลุกก็ได้ติดที่เสื้อของผู้ไล่ซึ่งชุ่มโชกด้วยน้ำมันเบนซินไฟก็ลุกพรึบขึ้นติดตามตัวชายผู้วิ่งไล่ทันทีเพราะความไวของน้ำมันเบนซินทำให้ผู้เคราะห์ร้ายไม่นึกฝันว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นก็ตกใจร้องโวยวายทิ้งกล้องยาฝิ่นความตกใจทำให้เสียสติไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรให้ไฟดับทางโรงงานก็มีแต่คนยามเฝ้าโรงงานเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ตกใจร้องโวยวายตะโกนออกมาว่าไฟไหม้คนชาวบ้านร้านตลาดได้ยินแต่เพียงไฟไหม้คนก็จับเพียงคำหน้าเพียงไฟไหม้เท่านั้นก็พากันตกใจต้นเหตุเกิดขึ้นก็เพราะแย่งกันสูบก่อนสูบหลังของยาเสพติดเท่านั้นบัดนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นแล้วชายผู้สาดน้ำมันเบนซินและสาดไฟเข้าไปก็ไม่ทันคิดหน้าคิดหลังเมื่อเห็นเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตเช่นนั้นก็ตกใจสุดขีดรีบฉวยโอกาสที่คนกำลังชุลมุนกันหลบหนีไปทันทีทางการสืบสวนได้เพียงเท่านี้ซึ่งยังมีสิ่งที่ลึกลับเพราะยังไม่ทราบว่าชายผู้เคราะห์ร้ายบัดนี้ได้จบชีวิตลงด้วยไฟนรกเป็นใครมาจากไหนชาวบ้านร้านตลาดในหมู่ตำบลที่เกิดเหตุต่างก็โจษจันกันเซ็งแซ่ทุกคนก็อยากรู้ว่าชายเคราะห์ร้ายคนนั้นคือใครมีบ้านช่องอยู่ที่ไหนแม้ทางการจะประกาศหาญาติพี่น้องของผู้ตายแต่ก็ไม่มีใครสามารถชี้ว่าเป็นญาติของใครนอกจากคนที่ทำร้ายสาดน้ำมันจุดเผาแล้วหนีไปเท่านั้นที่รู้จักแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าตาของผู้ชายนี้สุกหมดไม่มีใครสามารถจำได้
แรกๆชาวบ้านร้านตลาดเหล่านั้นต่างก็สนใจอยากทราบว่าชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นคือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรื่องก็คงลึกลับไม่มีใครทราบทำให้ชาวบ้านยิ่งอยากรู้เพราะยิ่งลึกลับเพียงไรก็ยิ่งอยากรู้มากเพียงนั้นเป็นความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่เมื่อนานๆเข้าเรื่องก็ยังไม่คลี่คลายให้กระจ่างแจ้งว่าชายผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นเป็นใครยังคงเป็นเรื่องลึกลับอยู่ตามเดิมการเวลาที่ล่วงไปนับแต่มนุษย์เคราะห์ร้ายถูกไฟเผาทั้งเป็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านไปเป็นปีเรื่องราวก็ยังลึกลับเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นคือใครผู้ที่ทำร้ายแล้วหลบหนีไปยังจับตัวไม่ได้ชาวบ้านค่อยๆ คลายความสนใจหันมาสนใจการทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องราวของผู้เคราะห์ร้ายกำลังจะถูกกลืนจากความสนใจของชาวบ้านที่เคยอยากรู้ว่าชายผู้นั้นเป็นใครลุงขาวได้กรุณาเล่าว่าโลกนี้มันมีสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เรื่องนี้เหมือนจะอาถรรพ์ความลึกลับได้ถูกคลี่คลายออกมาอย่างประหลาดซึ่งไม่มีใครเคยนึกฝันมาก่อนความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นคล้ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ผู้ประกอบกรรมทำชั่วไว้มากมายกรรมจึงตามสนองเหมือนจะประกาศให้รู้ทั่วกันว่าบุญบาปเวรกรรมเป็นความจริงมีอยู่ในโลกผู้ใดสร้างกรรมไว้แล้วย่อมจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นกรรมย่อมจะเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาคอยหาโอกาสที่จะถึงกำหนดที่จะเกิดผลสนองแม้มนุษย์ใจหยาบช้าจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถจะหลบหนีกฎหมายซึ่งมนุษย์ได้บัญญัติตั้งขึ้นเพื่อลงโทษผู้ทำผิดแม้มนุษย์นั้นจะมีปัญญาความรู้หลักแหลมฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดจากโทษทันในโลกมนุษย์ได้แต่ก็ไม่สามารถจะหลบหนีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างขึ้นได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อถึงเวลาสิ่งลี้ลับจะคลี่คลายก็บังเอิญให้มีพระภิกษุรูปหนึ่งทุดงมาพักปักกลดใกล้กับหมู่บ้านที่ลุงขาวอยู่ตามปกติชาวบ้านหมู่นั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปักกลดแรมคืนพอรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านต่างก็นำอาหารไปถวายพระทุดงด้วยจิตใจศรัทธารวมทั้งลุงขาวซึ่งเป็นหัวหน้านำเพราะลุงขาวเป็นไวยาวัจกรวัดหนึ่งในหมู่บ้านนั้นและเป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไปพระภิกษุรูปนี้เคร่งต่อพระวินัยพูดน้อยปฏิบัติมากพูดสิ่งใดออกมาก็ล้วนแต่มีเหตุผลและเป็นแก่นสารอยู่แต่ในทางธรรมไม่สนใจทางโลกที่เหหันไปสู่ทางกิเลสท่านเป็นผู้เลื่อมใสในทางพระศาสนาเป็นผู้แสวงหาสัจธรรมเพื่อปฏิบัติให้ล่วงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงตั้งใจจะออกทุดงไปตามป่าตามเขาที่เงียบสงัดท่านได้บอกว่าท่านได้ถวายชีวิตไว้ในพระศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ยอมหันมาหาโลกอีกต่อไปเมื่อมีชาวบ้านได้ไปสนทนาธรรมกับท่านแล้วทุกคนต่างก็เลื่อมใสเกิดความเคารพนับถือต่างก็นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ในหมู่บ้านนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ชาวบ้านบางคนขอให้ลุงขาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีผู้นับถือมากช่วยนิมนต์ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้หมู่บ้านท่านเพียงแต่รับว่าจะยืดเวลาออกเดินทุดงต่อไปจาก3วันที่ตั้งใจไว้เดิมเป็น7วันเพื่อฉลองศรัทธาของชาวบ้านส่วนที่นิมนต์มาจำพรรษาในวัดที่ใกล้หมู่บ้านนั้นท่านขัดข้องไม่สามารถจะปฏิบัติตามที่ชาวบ้านนิมนต์ด้วยความศรัทธาได้การที่ได้สนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันเล่าเรื่องเมื่อ2ปีก่อนได้มีคนถูกไฟเผาทั้งเป็นวิ่งออกจากในโรงงานผู้ที่รู้เห็นในเวลานั้นเป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัวติดหูติดตาตลอดชีวิตคงไม่สามารถจะลืมได้
พระภิกษุได้ฟังก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าอาตมารู้เรื่องนี้ดีอันไฟนั้นคือไฟนรกไฟเผาผลาญมนุษย์ผู้สร้างกรรมหนักด้วยจิตใจโหดเหี้ยมดุร้ายไฟนรกจึงได้ขึ้นมาเผาผลาญเพื่อมิให้บุคคลอื่นเอาเยี่ยงอย่างความใจบาปหยาบช้าทารุณสร้างกรรมหนักไว้ในโลกมนุษย์ก็หนีกรรมไม่พ้นที่สุดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกทรมานไม่รู้สิ้นสุดอย่างชาวบ้านพูดกันติดปากว่าตกอยู่ใต้เถนเทวทัตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปต่อจากนั้นท่านก็ได้บรรยายเรื่องไฟนรกให้ชาวบ้านที่มาอยู่ในบริเวณนั้นพร้อมทั้งลุงขาวได้ฟังทั่วกันว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านเป็นผู้มั่งคั่งเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างใหญ่โตเป็นนักธุรกิจกว้างขวางเป็นนายทุนกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ควบคุมกิจการหลายบริษัทแต่ความจริงเบื้องหลังแฝงไว้ซึ่งความทุจริตเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายขาดศีลธรรมเห็นแก่ตัวจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาทารุณร้ายกาจสามารถที่ทำลายล้างผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิดให้พินาศฉิบหายได้โดยไม่มีความสะดุ้งสะเทือนทั้งไม่เคยโกรธเคืองเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาก่อนขอเพียงแต่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นทำได้ทุกสิ่งเพราะหลงไหลงมงายตกเป็นทาสของเงินไม่เคยใส่ใจความเป็นความตายความเดือดร้อนของผู้อื่นขาดความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจเหมือนคนที่ไม่มีศาสนาไม่เกรงกลัวบาปกรรมหลงบูชาเงินว่าเป็นพระเจ้าที่สามารถจะบันดาลสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนได้ทันตาเห็นชายผู้นี้คงได้สร้างบาปกรรมโดยการติดต่อกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่ๆที่ไม่สามารถจะฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่าที่ดินเพราะมีผู้เช่าบางรายฉวยโอกาสหากำไรเรียกร้องค่าขนย้ายสูงเกินที่เจ้าของที่ดินจะปฏิบัติได้จึงขอเสนอว่าจะจัดการขับไล่ตามแผนการของตนแต่เจ้าของที่ดินมีจิตใจปกติเป็นคนไทยนับถือศาสนามีศีลธรรมเมื่อได้ฟังก็ตกใจไม่ยอมปฏิบัติอย่างเด็ดขาดผู้ที่จะทำได้ก็ต้องมีจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาต่อมาในทุนใจโหดเหี้ยมไม่ยอมให้เจ้าของที่ดินรู้แผนการปิดเป็นความลับให้ทราบเพียงแต่ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยเจ้าของที่ดินบางรายก็ตกลงตามข้อเสนอโดยไม่สนใจจะรู้แผนการขอเพียงแต่ประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าหรือถอนจำนวนมากเกินควรจึงทำให้เจ้าของที่ดินเห็นดีเห็นชอบด้วยเพราะตัวเจ้าของที่ดินเองก็ไม่ต้องการรับรู้นอกเหนือจากในทุนใจเหี้ยมจัดการเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วที่ดินว่างเปล่าก็ให้สัญญาในทุนใจร้ายเพื่อปลูกสร้างตึกเก็บเงินค่ากินเปล่าเมื่อสัญญารับตกลงกันระหว่างนายทุนกับเจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาไม่นานตำบลนั้นก็เกิดไฟไหม้พวกที่อยู่อาศัยก็ได้รับกรรมอันหนักดังที่กล่าวมาแล้วลุงขาวมีความสนใจว่าไฟไหม้ได้อย่างไรจึงถามพระภิกษุรูปนั้นเพื่อคลายความสงสัยท่านจึงบอกว่ามันไม่ใช่ของยากอะไรเพียงแต่จ้างพวกอันธพาลวางเพลิงเพียงรายละหมื่นหรือสองหมื่นสามหมื่นตามความยากง่ายอย่างแนบเนียนเหตุการณ์ก็เรียบร้อยนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าชายผู้นี้เกิดความมั่งคั่งขึ้นจากน้ำตาและเลือดเนื้อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยต้องถูกทำลายย่อยยับโดยในทุนเจ้าเล่ห์ผู้กำลังได้รับเคราะห์กรรมด้วยความคิดและการปฏิบัติอย่างทารุณแม้ตนเองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายแต่ชีวิตคงอยู่ภายในเงามืดแห่งกรรมซึ่งอยู่เหนือสิ่งใดในโลกไม่ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจราชศักดิ์ใหญ่โตสามารถที่จะชี้ดวงชะตามนุษย์ให้อยู่หรือตายได้ก็ดี
แต่ชะตาชีวิตของคนนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของกฎแห่งกรรมรอคอยโอกาสที่จะสนองกรรมซึ่งที่สุดชีวิตของชายชั่วผู้นี้ซึ่งประกอบก่อกรรมทำเข็ญไม่มีใครสามารถจัดการฟ้องร้องเอาตัวเข้ารับโทษในทางโลกก็ดีแต่ในทางกรรมนั้นไม่เคยมีใครรอดไปได้ผู้ที่มีกรรมหนักกิเลสหนาที่มีจิตใจผิดปกติคล้ายคลึงกันไม่ยอมเชื่อกรรมก็แย้งขึ้นว่าเหตุบังเอิญเพราะท่านเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อทางบาปบุญกรรมตามสนองฉะนั้นจึงทำสิ่งใดลงไปแล้วไม่กลัวบาปกลัวกรรมตามสนองแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกดีใจว่าเวลานี้ผู้ไม่เคยเชื่อกรรมมาก่อนและเรื่องตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเพื่อรับกรรมบัดนี้ก็เริ่มเชื่อและเริ่มสนใจขึ้นมามากแล้วเมื่อกลับมาพูดถึงเรื่องกรรมต่อไปพระภิกษุได้เล่าต่อไปว่าอันครอบครัวของชายผู้สร้างกรรมชั่วยังมีบุตรชายที่โตแล้วเกิดการแตกแยกอันเป็นไปต่างๆพี่น้องฆ่าฟันกันเองถึงบาดเจ็บล้มตายด้วยความโลภความอิจฉาริษยามีจิตใจเหี้ยมโหดเหมือนพ่อคอยแต่จะแย่งชิงทรัพย์สินสมบัติในการค้าในบริษัทพวกพนักงานดำเนินการต่างก็เกิดไหวตัวรวมกันช่อโกงขึ้นในวงการเป็นการใหญ่ในที่สุดการค้าก็ขาดทุนป่นปี้เพราะต่างคนต่างฉวยโอกาสจนเกิดหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองของตนกรรมเริ่มต้นแต่บุตรภรรยาต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุพวกลูกน้องที่มองเห็นความชั่วร้ายของผู้เป็นนายซึ่งปฏิบัติมาแล้วและกำลังจะใช้กรรมต่างๆก็รวมหัวกันเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นกรรมที่กำลังตามสนองพวกลูกหลานที่มีชีวิตเคยอยู่อย่างสุขสบายใช้จ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่นึกถึงความหมดเปลืองยังหลงระเริงถึงฐานะความเป็นอยู่อย่างมหาเศรษฐีที่สุดเมื่อทราบฐานะของผู้ปกครองว่ามีหนี้สินมากมายกำลังจะล้มละลายเจ้าหนี้กำลังจะรุมกันยื้อแย่งทรัพย์สินเท่าที่มีอยู่พวกลูกๆเคยโอ้อาทำตัวเด่นกว่าผู้อื่นแสดงตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยอาศัยบารมีของพ่อพากันคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวันยากจนทั้งเคยดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นว่าต่ำต้อยกว่าตนที่สุดก็ทราบว่าผู้เป็นพ่อได้หลบหนีเจ้าหนี้หายสาบสูญไปไม่มีใครทราบว่าชายผู้นี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างก็คิดว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้วพวกลูกก็ทนความอับอายขายหน้าไม่ไหวจะอยู่อย่างยากจนก็ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีความอัปยศอดสูที่สุดตระกูลนี้ก็สุดสิ้นชีวิตลงหมดในโลกนี้หาอะไรแน่นอนไม่ได้มั่งมีแล้วก็จนพวกที่จนแล้วก็มั่งมีไม่มีใครลิขิตชะตาชีวิตของเราเองเช่นชายผู้สร้างกรรมหนักยังหลบหนีรับกรรมทนทุกข์ทรมานจิตใจแต่ผู้เดียวที่สุดก็ทนความชอกช้ำจิตใจไม่ไหวหันไปสูบฝิ่นระงับทุกข์เพื่อให้เมาฝิ่นจนไม่นึกถึงผลกรรมที่ได้ก่อขึ้นและกำลังส่งผลทรมานจิตใจเหมือนอยู่ในนรกอเวจีต้องสูญเสียของรักทุกสิ่งสุดแสนที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถทนทานได้ผลที่สุดก็นำชีวิตเข้าสู่ความเป็นทาสของยาเสพติดจนงอมแงมไม่สามารถจะถอนตัวออกได้เหมือนคนขาดสติบ้าบ้าบออยู่ไปเพื่อทนทุกข์ทรมานเท่านั้นที่สุดวันหนึ่งก็เกิดทะเลาะได้เรื่องแย่งกันสูบฝิ่นได้ถูกเพื่อนสาดด้วยน้ำมันเบนซินและได้เผาด้วยไฟจนถูกเผาทั้งเป็นที่น่าสยดสยองเมื่อผู้ใดได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงจะไม่สามารถลืมภาพที่ขนพองสยองเกล้าได้
คงจะจำไปชั่วชีวิตเมื่อพระภิกษุเล่าเรื่องแล้วก็สงบอยู่ครู่หนึ่งลุงขาวร่วมกับชาวบ้านฟังเรื่องราวอันพิสดารแปลกประหลาดตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถวบ้านมาก่อนด้วยความสนใจเมื่อจบแล้วจึงถามว่าเรื่องนี้พระคุณเจ้าได้เล่าอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถี่ถ้วนกระผมคิดสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้รายละเอียดได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลเคร่งครัดในพระศาสนามีแต่ความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจแผ่เมตตาทั่วไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกตรงกันข้ามมีแต่ก่อกรรมทำเข็ญจิตใจโหดเหี้ยมร้ายกาจขาดความเมตตาปราณีสามารถจะทำลายทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เพื่อหวังประโยชน์ของตนเองผิดกับพระคุณเจ้าอย่างฟ้ากับดินแต่พระคุณเจ้าก็ได้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนมาเล่าให้พวกกระผมฟังจึงสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้เรื่องได้อย่างไรพระภิกษุผู้ทรงศีลไม่ได้ยินคำถามเช่นนั้นท่านก็มีสีหน้าเศร้าสลดลงแม้ท่านจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสแล้วก็ดีแต่บางครั้งเมื่อพูดถึงความหลังก็ทำให้ท่านสะเทือนใจขึ้นมาทันทีแต่แล้วท่านก็ระงับได้จึงพูดขึ้นช้าๆว่าถ้าคุณโยมได้ทราบความเป็นจริงก็คงจะแก้ข้อสงสัยได้ว่าเพราะเหตุใดอาตมาจึงรู้เรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงนี้เพราะเหตุใดอาตมาจึงรู้เรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงนี้ก็เพราะผู้ที่ได้รับกรรมหนักถูกไฟนรกเผาผลาญอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสในบั้นปลายก่อนจะจบชีวิตลงผู้นั้นเป็นพี่เขยของอาตมาเองอาตมาเป็นน้องภรรยาทั้งทราบว่าพี่สาวของอาตมาก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือนกลับเห็นดีเห็นชอบด้วยอาตมาก็เศร้าใจอาตมาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวและอาตมาก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยในกิจการที่แฝงความทุจริตเหี้ยมโหดของพี่เขยแต่เมื่อพี่เขยของอาตมาหมดเนื้อหมดตัวจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินในธนาคารเจ้าทรัพย์ก็รุมกันติดตามหาตัวและแจ้งความต้องเที่ยวหลบๆซ่อนๆก็ต้องร้อนถึงอาตมาต้องช่วยหาที่ซ่อนตัวเมื่อพี่เขยติดฝิ่นก็ต้องหาฝิ่นให้สูบแม้จะรู้ว่าอาตมาทำไม่ถูกแต่ความเป็นพี่เขยเกี่ยวดองกันทำให้อาตมานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้เพราะสงสารสมเพชเวทนาเพราะตระกูลนี้กำลังจะสูญสิ้นไปแล้วยังเหลือพี่เขยของอาตมาเป็นคนสุดท้ายทั้งที่พี่เขยกำลังรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขอาตมาก็ไม่เคยมีความชื่นชมยินดีแม้จะหยิบยื่นทรัพย์สินมาให้อาตมาหรือให้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อร่วมงานอาตมาก็ไม่ยอมรับไม่ต้องการเพราะอาตมาเห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์จะต้องเกิดวิบัติวันหนึ่งข้างหน้าจึงทำให้เรามีความรู้สึกตรงกันข้ามกลับยิ่งเหินห่างไกลออกไปไม่ค่อยได้มีโอกาสพบกันเพราะอาตมาไม่ชอบการกระทำที่ชั่วช้าและได้เคยตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรฉะนั้นเราจึงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินเพราะเราปฏิบัติคนละทางคนละแนวที่สุดพี่เขยของอาตมาก็ได้ขอร้องให้อาตมาช่วยในบั้นปลายของชีวิตเช่นได้เอาไปฝากให้หลบอยู่ในโรงงานความกลุ้มใจทำให้สูบฝิ่นเพิ่มมากขึ้นครั้งหลังอาตมาต้องหาซื้อฝิ่นคอยหลบซ่อนไปส่งให้พี่เขยที่หลบอยู่ที่โรงงานแห่งนั้นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยซ่อนตัวคิดว่าอาตมาไม่ช่วยชีวิตก็คงอยู่ไม่ได้นานจนที่สุดก็ได้จบชีวิตลงอย่างไม่ค่อยจะได้มีมนุษย์เคยเห็นมากนักอาตมาก็คิดได้ลำดับเหตุการณ์ของพี่เขยพี่สาว
แล้วก็มองเห็นกรรมมองเห็นบาปทุกข์ที่ได้ติดตามมาสนองหลังจากพี่เขยเสียชีวิตแล้วอาตมาก็ตั้งใจสละทางโลกมาสู่ทางธรรมเพื่อหนีความทุกข์และมนุษย์ที่โหดร้ายหลอกลวงคอยคิดล้างทำลายไม่สิ้นสุดจึงหนีห่างไกลจากโลกมาอยู่ในทางสงบดังเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังอาจเป็นเรื่องที่ญาติโยมทั้งหลายเอาไปนึกคิดเพราะได้ปรากฏแก่สายตาของพวกญาติโยมทั้งหลายมาแล้วคงจะนำไปสั่งสอนบุตรหลานต่อไปพวกที่อยู่ในบริเวณวันนั้นก็ได้ร่วมสนทนาต่างก็รู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าพระภิกษุนั้นท่านได้มองเห็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนเป็นทางเดียวที่จะพาผู้ปฏิบัติชอบในศีลสมาธิปัญญาให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสู่ทางสุขสงบตลอดกาลต่อมาเมื่อครบนิมนต์ต่อแล้วท่านก็ได้บอกลาญาติโยมที่มีความอาลัยท่านทั่วหน้ากันท่านก็ได้ออกเดินธุดงค์ต่อไปแสวงหาโมกขธรรมตามห้วยเขาลำเนาไพรที่สงบเพื่อประกอบศาสนกิจจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนี่ก็เป็นเรื่องไฟนรกเป็นกรรมหนักที่น่าคิดน่านำมาพิจารณาขอขอบคุณท่านผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือได้กรุณาให้เขาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะอยู่ไม่ได้นานก็จะค่อยๆสูญไปจากความทรงจำของผู้ที่ได้ประสบการณ์ข้าพเจ้าจึงเขียนขึ้นไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสได้อ่านได้พิจารณาศึกษาเรื่องกรรมคงจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปข้าพเจ้าขอยุติเรื่องไฟนรกลงแต่เพียงนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ร่วมรับกุศลในเรื่องนี้ทั่วถึงกันหากจะเกิดประโยชน์ขึ้นในอนาคตต่อไป